ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็กดทักทายนิดนึงแล้วกันสวัสดีครับพี่จักรภพครับหายไปเลยนะผมนะไม่ค่อยได้เจอคิดถึงนะผมพี่จักรภพนะผมนะเข้ามาแล้วก็ทยอยกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสําหรับสมาชิกนะผมนะที่เข้ามา3วิวแล้วนะครับวันนี้นะสวัสดีครับพี่ยอดขุนพลโอละเวงนะครับผมนะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วทักทายนิดนึงแล้วกันนะผมนะใกล้หวยออกแล้วด้วยนะวันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่ละ9 9 10 11โอเควันนี้ว่าน่าจะวันที่9แล้วนะสวัสดีพี่จักรภพนะผมนะเริ่มทยอยเข้ามานะครับตอนนี้นะสัญญาณโอเคไหมครับผมนะสอบถามนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าสัญญาณดีไหมแล้วผมนะนะสัญญาณโอเคป่ะครับผมเดี๋ยวขอวางไอ้นี่ให้ดีหน่อยแล้วกันนะผมนะสัญญาณโอเคไหมครับนะสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะแสงจ้าๆนิดนึงครับผมนะสัญญาณโอเคนะโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะผมในวันนี้นะค่อยๆแสบจมูกเอาควันแสบจมูกนิดนึงครับผมนะอากาศช่วงนี้มีใครเจ็บคอไหมครับนะเจ็บคอไอด้วยต่างๆไหมโดนน้ำฝนมีใครไม่สบายมีน้ำมูกหรือว่าเจ็บคอไหมตัดลิ้นตัวเองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สมหวังนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะวันนี้ชัวร์หัวเรื่องน้ำมันพายครับมีคนอยากให้พูดเกี่ยวกับน้ำมันพายครับผมนะก็เลยจะพูดเกี่ยวกับน้ำมันพายแล้วกันนะผมนะว่าสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างผมนะแล้วมันใช้อย่างไรยังแบบว่าคนจะมีคนต้องการทราบนะผมนะว่าสรุปเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างผมนะมันมีกี่แบบอะไรหลายๆอย่างนะผมนะมีใครอยากฟังบ้างหรือเปล่าครับในที่นี้นะผมนะให้กดแชร์แล้วกันนะโอ้ยยุงนะผมนะสวัสดีครับพี่บักซีเด๋อเบอร์นะผมนะสวัสดีครับพี่ชัยชาติชัยชานะผมนะเดี๋ยวพยันยังไงรอนิดนึงแล้วกันนะผมนะพอดีผมติดคอร์สคือแฟนคลอดลูกด้วยวันจันทร์นะผมนะอาจจะสักพักนึงครับผมนะอาจจะมาสักเดือนกว่านะเดือน2เดือนน่าจะเย็นนิดนึงสำหรับคนที่บริจาคพยันนะครับสวัสดีครับพี่เกิดครับผมนะโอเคนะลองนั่งที่ผมบอกดูแล้วกันนะพี่เกิดนะคงเข้าใจแล้วนะที่ผมบอกครับผมนะคือพี่ติดที่ว่าพี่แบบลักษณะเหมือนกับว่ามีคนลักษณะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเงาดำๆครับผมนะหรือว่าอะไรต่างๆครับนะนะเงาดำๆเรื่องต่างอยู่ในสมาธินะผมนะพี่เพ่งครับนะพี่เพ่งมาเลยถ้าดูให้เห็นครับให้รู้ว่าเขาเป็นเพศไหนเพศชายเพศหญิงนะแต่งตัวยังไงสีอะไรนะผมนะลักษณะยังไงครับเพ่งให้รู้นะอย่าไปกลัวนะผมนะหายากนะครับหายากที่นั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเจอสิ่งเหล่านี้ผมนะผมนะอันนี้มันเกินปฐมนะครับนะมันมาขั้นสองนะผมนะมันชาระดับสองนะที่พี่สัมผัสได้ครับผมนะผมนะพี่น่าจะผ่านหนึ่งแล้วนะน่าจะเข้าที่สองแล้วผมนะสำหรับขั้นตอนของพี่นะที่ว่าเห็นเป็นลักษณะเนี้ยนะผมที่มาขอนะมาโทรหาผมตรงนั้นน่าจะผ่านหนึ่งพี่น่าจะผ่านหนึ่งไปแล้วผมนะบางทีพี่อาจจะไม่รู้ว่าพี่ผ่านมาแล้วนะแสดงว่าเคยทำมาครับนะเคยทำมาปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็มาปุ๊บแล้วบอกว่ามีลักษณะเหมือนกับเห็นหรือว่าแรงต่างทำให้กลัวนะทำให้กลัวนะอันนี้มันลักษณะคล้ายๆกับมารหรือแรงต่างครับผมนะพี่ครับมีง้างแบ่งบ้างครับนะง้างเดี๋ยวไว้รอแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมต่างมาเลยกันง้างนะผมหายังถูกใจไม่ได้ผมนะเดี๋ยวเจอสวยๆจะเก็บมาประมูลในเพจนี้แล้วกันนะครับสำหรับง้างนะชอบครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามเท่าไหร่ครับผมนะขอบคุณมากนะครับพี่ยะอะไรนะอ่านยากนะครับผมนะนะยังไงขอบคุณแล้วกันนะผมนะขอบคุณมากครับพี่จักรภพผมนะในที่นี้มีใครใช้น้ำมันพายบ้างครับถามนิดนึงก่อนนะที่เคยใช้นะเคยลองนะผมนะในที่นี้นะผมนะมีไหมมันพายเนี่ยส่วนใหญ่นะผมนะถ้าเกิดเราแบ่งแยกกันจริงๆนะผมนะอย่างแรกเลยที่ยอดฮิตก็คือน้ำมันพายจากคนนะคือลนมาจากตบหญิงสาวตายท้องกลมหรือว่าผีอ่ะเรียกว่าผีตายท้องกลมแล้วกันนะผมนะอย่างที่2คือเป็นน้ำมันพายจากสัตว์นะบางที่คนเขาใช้กันอย่างเช่นพวกน้ำมันช้างตกมันเรื่องต่างนะ
หรือบางอย่างก็จะเป็นพวกน้ำมันจันนะใช้น้ำมันจันหรือน้ำมันหอมผมนะเอามาทำผมนะแล้วก็เป็นน้ำมันว่านครับน้ำมันว่านนะครับผมนะในที่นี้นี่มีใครใช้น้ำมันประเภทไหนบ้างผมนะผมแบ่งแยกประมาณนี้แล้วกันง่ายๆนะคือมันอาจจะมีลึกไปกว่านี้ครับนะลึกอะไรต่างผมไม่พูดถึงเพราะว่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะที่ค่อนข้างที่เห็นอยู่ที่มันวนขายกันเนี่ยก็จะมีพายจากคนนะหรือว่าเป็นพายจากศพหรือว่าจากที่ลนมาจากศพจริงๆครับผมนะอย่างที่สองก็คือเป็นน้ำมันพายจากสัตว์นะจากสัตว์นะก็มีเยอะแยะไปนะผมน้ำมันพายนะหรือว่าที่ทำมาจากส่วนของสัตว์อะอย่างเช่นพวกน้ำมันพายที่เอามาจากช้างตกมันผมนะนะหรือไม่ก็เป็นน้ำตาปลาพายุแรงต่างเลยถ้ามีฤทธิ์มีแรงต่างหรือไม่ก็เป็นว่านอะไรต่างๆแล้วก็เป็นน้ำมันธรรมดาน้ำมันหอมน้ำมันจันในการปลุกเสกนะครับผมนะอันนี้นะผมนะลองถามนิดนึงแล้วกันว่าสมาชิกเนี่ยใช้แบบไหนกันนะผมนะแล้วใช้ได้ผลไหมผมนะหลักในการตั้งอะไรต่างๆยุ่งยากไหมอะไรต่างๆนะลองถามสมาชิกก่อนแล้วกันนะมีใครเคยใช้บ้างครับผมนะขอแม่ย่าชอบครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่จักรภพนะผมนะ ดีคือง่ายๆว่ามันพายแท้ๆเพียวๆผมนะน้ำมันพายแท้ๆเพียวๆหรืออะไรหลายๆอย่างครับนะมันพายแท้ๆเพียวๆหรือว่าน้ำมันที่มันแรงๆครับผมแรงๆนะผมนะอันนี้นะเป็นอันตรายในการใช้นะผมนะคือถามว่าบาปไหมก็บาปนะมันมีน้ำมันพายอยู่ขวดหนึ่งผมจะเล่าย้อนให้ฟังแล้วกันนะผมครับแท้ร้านนะผมนะโอเคบางคนตกทอดมาหรือว่าต่างๆเนี่ยนะผมนะหรือว่าอะไรพวกเนี่ยของที่ตกทอดมานะเขามักจะหวงหรือว่าอะไรต่างๆนะเดี๋ยวน้ำมันพายต่างๆนะอันนี้ผมมาพูดก่อนแล้วกันนะผมนะคือถามว่าเอาเริ่มต้นจากคนก่อนนะครับจากคนเนี่ยกรรมวิธีในการได้ต้องคิดดูว่าได้มาอย่างไรถูกนะสมัยโบราณว่าในการผ่านมาหรือว่าการเก่าแก่ก่อนอะไรต่างๆนะผมนะคือสาวที่ตายท้องกลมนะผมนะตายท้องกลมคือว่าตายจากอุบัติเหตุต่างๆนะผมนะไม่ใช่ว่าป่วยตายหรือตายจากธรรมชาติอะไรหรือว่าตายตามธรรมชาติเนี่ยใช้ไม่ได้ครับนะส่วนใหญ่จะใช้วิญญาณหรือว่าศพของผีใต้โหงนะที่ว่าตายทั้งกลมมีความเชื่อว่าค่อนข้างจะแรงผมนะในที่นี้นะก็จะมีพวกนักเล่นไสยศาสตร์หรือว่าเป็นหมอผีเรื่องต่างๆไงผมนะเห็นว่ามีค่านะมีค่ามากของพวกนี้นะมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ว่าของคนพวกนี้จะมักจะชอบลองนะชอบลองของหรือว่าลองวิชาอาคมต่างๆเนี่ยลองว่าของตัวเองอ่ะที่ร่ำเรียนมาเนี่ยมันโอเคไหมมันถึงขั้นหรือยังเนี่ยคือเข้าใจนะคนเรียนเนี่ยจะรู้เลยว่าอยากทำอยากใช้อยากลองนะอันนี้เลยคือถ้าไม่ทำไม่ใช้ไม่ลองเนี่ยมันร้อน อยู่ไม่ได้ถ้าดูเมื่อก่อนเนี่ยนะอาจารย์ดังๆเนี่ยนะอย่างเช่นเอายกตัวอย่างอาจารย์แปลกลอยๆแล้วกันนะคือมันจะมีความร้อนรุ่มในวิชาและต่างๆผมนะขอบคุณมากครับพี่ออสพระประแดงผมนะมันมีความร้อนรุ่มนะจะใช้น้ำนะใช้น้ำนั้นอยู่ใช้เวลาหรือว่าใช้ชีวิตนะอยู่ในน้ำนะล่องเรือไปต่างๆอย่าใช้น้ำเป็นตัวดับความร้อนหรือว่าดับความร้อนของวิชาต่างๆเพราะว่าวิชาเราเรียนมาปุ๊บเนี่ยอย่างตัวผมบางทีผมก็เจอนะไปเรียนวิชาหรือว่าเรียนอะไรบางอย่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยบางทีมันร้อนไม่อยากทำนะมันอยากทำหรือว่าอยากสร้างนะเช่นกันนะอย่างคนที่เรียนวิชามาเนี่ยอย่างเช่นการทำน้ำมันพายหรือว่าการสะกดอะไรพวกเนี้ยก็อยากใช้แล้วก็อยากลองนะก็เลยทำการตั้งเครื่องส้มเครื่องเส้นอะไรหลายๆอย่างเลยผมนะก็จะมีลูกศิษย์พวกนี้มีลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ไปคนเดียวแน่นอนเพราะมันจะมีการขุดนะการขุดการเล็งว่าหลุมไหนเป็นอย่างไรอะไรต่างๆนะบางทีก็อาจจะแนะนำเรียกว่าอะไรมีการชี้เป้านะชี้เป้าว่าเฮ้ยวัดเนี้ยนะป่าช้าเนี้ยนะต้องไปนะผมนะก็เตรียมเครื่องเส้นสังเวยต่างๆนะเครื่องเส้นสังเวยคือเส้นอะไรก็คือเส้นในป่าช้านะยายกะลาตากะลีก็มีจัดผ่านข้าวหวานคือเครื่องเส้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะแต่ละสำนักแต่ละวิชาเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปว่าต้องเส้นนี้ต้นไข่เส้นปลาเส้นอะไรต่างแล้วแต่เขาตรงนั้นดอกมงดอกไม้อะไรต่างนะเขาจะมีเหล้าเล่าอะไรต่างนะผมนะแต่ส่วนใหญ่ที่เหมือนกันก็คือเหล้าขาวนะเหล้าขาวจะเหมือนกันนะครับนะก็คือทำการเส้นทำการขอพีจากนายป่าช้าว่าอ่ะว่าอะไรนะว่าจะขออะไรจะขอเอาน้ำมันพายของใครนะคือบอกชื่อแท้ไปเลยนะเขาเรียกว่าขอบอกชื่อแท้เลยเพราะพวกนี้ต้องรู้ชื่อนะรู้ชื่อด้วยนะครับพรุ่งนี้ต้องรู้ชื่อด้วยนะครับรู้ชื่อด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้าไปปั๊บกูไม่รู้ชื่อแล้วกูไปเอาเขาเนี่ยนะขอไม่ถูกนะขอไม่ถูกพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตจากนายประชาอย่างเป็นทางการถ้าเกิดไม่อนุญาตปั๊บเนี่ยของพรุ่งนี้จะเข้าตัวแล้วก็จะทำร้ายเราได้ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับนะจากจุดทูบปั๊บอาจจะใช้การเสี่ยงทายอาจจะปักไข่ต้มเลยก็ได้แล้วบางทีก็อาจปักตีนบางทีอาจปักในข้าวต้มปั๊บอธิษฐานว่าถ้าเกิดยินยอมปั๊บขอให้ไม่กี่เกิดใจปั๊บทูบที่ข้าทูบที่พระเจ้าใช้จุดเนี่ยขอเนี่ยขอให้ดับนะขอให้ดับนะผมนะอย่าเข้าข้างตัวเองที่บอกว่าขอให้ทูบขอให้ทูบดับหมดนะผมนะคือขอให้ทูบดับทันทีคือขอทูบดับไม่หมดอันนี้มันจะโอเคกว่านะผมนะสมมตินายป่าช้าไม่ยอมปั๊บเราทำไม่ได้ครับวันนั้นก็คือต้องกลับนะครับผลของกลับแต่ถ้าฝืนเนี่ยถ้ามีเยอะนะมีเยอะที่เป็นบ้าเสียสติอะไรต่างๆนะเพราะเจออะไรที่มันแปลกๆนะถ้าเกิดถึง
ถึงข่าวซวยชะตาขาดก็คือตายครับผมนะอันนี้นะสมมตินายป่าช้าเนี่ยนะผมนายป่าช้ายินยอมแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็มีกรรมวิธีครับนะก็คือไปหาศพอยู่ที่ป่าช้าผมนะไปหาศพแต่ว่าจะรู้ได้ไงด้วยแรงต่างผมนะมันก็ดูง่ายๆว่าศพไหนลอยเพิ่งขุดใหม่ๆนะครับนะแล้วศพไหนมีหนามนะบางทีหนามแรงต่างเนี่ยมันก็จะมีแต่ละสำนักแรงต่างก็จะใช้หนามแตกต่างกันไปบางทีกับหมาไผ่น้ำพุทรานะหรือหนามอะไรที่มันหนามเล็บเหี่ยวอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะทำการสะกดเพราะของพวกนี้นะทางสับปะเลอหรือว่าคนที่มีวิชาคมเนี่ยมักจะบอกว่ารุนแรงครับนะรุนแรงเป็นวิญญาณที่รุนแรงเพราะวิญญาณเนี่ยนะอย่าลืมว่าของพวกนี้ต้องผ่าเอาลูกออกเอาเด็กออกนะผมนะเพราะว่าผมเคยเจอประสบการณ์หรือว่าคนแถวบ้านนะครับนะอันนี้เป็นที่ผมเคยไปป่าช้าคนเดียวเนี่ยที่ไปป่าช้าที่แถวลำปางนะผมนะแล้วก็แม่ยายนะผมนะเล่าให้ฟังว่ามีคนเห็นนะเห็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายท้องกลมเนี่ยมาเดินตามหาลูกตัวเองครับนะมาหาลูกตัวเองเพราะว่าเขาเรียกอะไรเพราะว่าเขาผ่านะผ่าเราแยกออกแต่ผมไม่รู้ว่าลูกเนี่ยนะลูกเขาเนี่ยกลัวแถวนั้นก็อาจจะขโมยเรื่องต่างอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าก็มีชาวบ้านเห็นเพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณแม่เนี่ยครับแม่จะมักจะรักลูกคือจะมาหาเรื่องต่างนะก็มีไปไหนอะไปมันข้างบ้านเนี่ยมันจะมีลูกค่อนข้างคือเกิดมาอายุใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันปั๊บเนี่ยผมว่าน่าจะสะกดไม่ดีหลายอย่างนะผมนะคือใกล้เคียงกันปั๊บก็เหมือนกับไปเล่นไปหยอกกับเด็กคนนี้นะที่เพิ่งเกิดมานะครับนะเด็กคนนี้ก็จะเป็นไข้ไม่สบายบ่อยนะเป็นไข้ไม่สบายบ่อยผมนะก็จะเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามีวิญญาณสาวตอนนี้นะผมนะที่ว่าตายท้องกลมนะผมนะตายท้องกลมคือมันเป็นผิดพลาดนะข้อนี้ผมไม่ลงลึกแล้วกันผมนะคือไม่น่าตายแต่ตายนะผมนะคือตายทั้งแม่ทั้งลูกคือกำลังจะคลอดอยู่แล้วตอนนี้วิญญาณอ่ะห่วงหาอะไรอาวรณ์เกี่ยวกับลูกนะผมนะก็ไปเล่นกับลูกของคนข้างๆบ้านคิดว่าเป็นลูกตัวทำให้เด็กคนนี้นะค่อนข้างจะไม่สบายบ่อยนะไม่สบายแรงต่างนะคือถ้าเกิดเราวิเคราะห์ได้เลยคืออาจจะนะการสะกดหรือแรงต่างนะผมนะอาจจะไม่ตามขั้นตอนสับเปลือกเท่านั้นอาจจะไม่ได้สะกดไว้ทำให้วิญญาณเนี่ยสามารถออกเข้ามาแรงต่างได้นะทำให้เขาป่วยบ่อยอะไรบ่อยผมนะเดี๋ยวพูดต่อไปแล้วกันนะเมื่อกี้ย้อนให้ฟังก่อนนะผมนะเข้าไปปุ๊บนั่นเราจะเห็นลักษณะคล้ายๆกับน้ำแล้วก็จะมีคือเขาจะมีหินบ้างไม้บ้างอาจจะมีเหรียญอะไรต่างไว้แล้วแต่ตามวิชาที่ผมเรียนมาเลยเพราะมันเยอะนะวิชามันเยอะแต่ละคนมันต่างกันบางทีก็ใส่ศีลบ้างอะไรบ้างตึงไว้นะแล้วแต่นะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะมีเยอะนะหลังจากนั้นนะก็จะมีคือหมอผีนะจะเห็นแหละจะเห็นปุ๊บเนี่ยสับเปลือกอะไรต่างเนี่ยเขาทำของมาแล้วนะสับเปลือกเขามีวิชาคมพอตัวเขาก็ทำการถอนของคาถาถอนของแล้วแต่เราจะถอนเลยนะผมนะมันมีหลายอย่างนะผมนะใช้วิชาครับคาถาถอนของคือถอนคาถานะจากที่เคยสะกดไอ้วิญญาณตัวนี้ได้ไว้ปุ๊บเนี่ยผมนะก็ทำการถอนนะหลังจากถอนเสร็จปุ๊บนะผมนะส่วนใหญ่ที่ขาดไม่ได้เลยนะที่พกพาก็คือมีดหมออะไรต่างๆนะอาจจะขีดนะครับนะอาจจะท่องอะไรต่างๆผมนะแล้วก็หลังจากทำพิธีนะพิธีถอนทุกอย่างออกเสร็จเรียบร้อยเอาหนามออกเคลียร์พื้นที่นะก็จะเป็นถึงขั้นตอนของการให้คนที่ขุดนะส่วนใหญ่ก็2คนแหละครับผมนะที่ไปก็คือ2คนคือจะไปไม่เยอะของพวกนี้นะ2คนนะก็รวมกับหมอผีก็เป็น3ผมนะก็ทำน้ำมนต์พรมนะพรมให้ลูกศิษย์ที่ไปด้วยครับแต่ในการขุดนะหรืออะไรหลายอย่างนะจะมีสายสินผูกให้คนที่ทำการขุดนะของพวกนี้นะเพราะว่าอยู่ดีๆปั๊บมันก็ไม่สามารถที่จะขุดเองได้ผมนะคือแบบอยู่ดีๆไปขุดปั๊บมันอาจจะเข้าตัวย้อนเข้ามาหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะหลังจากทำนะท่องหรืออะไรต่างๆผมน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์หรืออาจจะมีสายสินปั๊บลูกศิษย์ก็ทำการขุดออกมาปุ๊บยังไม่ขุดจนแบบเปิดหน้าดินอ่ะเปิดจนเห็นโลงแล้วนะผมนะเขาจะใส่โลงแล้วผมนะขั ้นตอนสำคัญก็คือการอะไรอ่ะการที่จะเปิดเอาตะปูอะไรออกนะผมนะเงียบครับผมนะฟังอยู่หรือเปล่าครับขอเสียงนิดนึงแล้วกันนะผมนะขอเสียงนิดนึงก่อนฟังอยู่หรือเปล่าครับผมนะกลัวไม่ฟังกันนะผมนะสวัสดีครับพี่รอฝันหวานหมูอ้วนครับนะสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเอียวกระไดอะไรต่างๆผมนะต่อไปเลยนะผมนะก็คือถึงขั้นตอนการเปิดแล้วคือเขาจะบริกรรมคาถาผมนะในการถอนตะปูถอนอะไรต่างๆแล้วนะส่วนใหญ่มักจะแก้ถอนนะผมนะเพราะว่ากลัวเขาก็กลัวเหมือนกันนะผมนะถอนเสร็จทำการสอนแล้วก็บริกรรมคาถาไปเรื่อยนะผมนะแล้วก็ทำการถอนตะปูออกมาถอนออกมาตะปูออกมาเสร็จขั้นตอนสำคัญคือการเปิดนี่คือสำคัญมากนะผมนะเพราะว่าอะไรเอาง่ายว่ามันเป็นสิ่งที่คนทุกคนหรือว่าคนที่เรียนมาอยากลองเพราะอะไรว่าจิตเรานิ่งพอหรือยังครับผมนะว่าจิตเรานิ่งพอหรือยังถูกไหมเหมือนกับว่าเราเจอสิ่งที่มันน่ากลัวพวกอสุพังหรือพวกซากศพถูกไหมพวกซากศพเรื่องต่างของเราผมมีคนฟังกันหมดแล้วโอเคนะต่อเลยแล้วกันนะพวกซากศพเนี่ยถามว่าในการที่จะเจอผมถามพี่ๆแล้วกันว่าอย่างเราเนี่ยเจอศพธรรมดาที่ยังไม่ขึ้นอืดเนี่ยนะครับผมนะยังไม่ขึ้นอืดเรื่องต่างเนี่ยก็ยังแทบแย่แล้วนะผมนะแต่นี่เราเจอแบบศพที่เน่าแล้วคืออาจจะสวด3 คืนแล้วฝังหรือสวด7 คืนฝัง
นะผมเราเว้นไว้3วัน2วัน3วันตามตำราปุ๊บแล้วมาลนเนี่ยคือศพเนี่ยกำลังขึ้นอืดนะผมนะขึ้นอืดเต็มที่ถ้าจะรู้ เราจะรู้เลยว่าศพที่ตายท้องกลมเนี่ยบางทีฉีดฟอร์มาลีนก็ไม่เข้านะผมนะฟอร์มาลีนมันจะมีการต่อต้านนะครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากเปิดมาปั๊บเนี่ยต้องทำสมาธิให้นิ่งเลยนะผมนะเขาว่าขั้นเนี้ยคือสมาธิสำคัญถ้าเกิดหลุดขึ้นมานิดเดียวปั๊บเนี่ยของพวกนี้มักจะย้อนทำให้สติเราวิปลาสได้ผมนะอันนี้มันเป็นอย่างนึงครับผมถึงว่าทำไมถึงพระเกจิหรือว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยถึงไปนอนป่าช้าหรือไปนอนอะไรต่างเพื่อเป็นการฝึกจิตตัวเองไม่ให้กลัวกับสิ่งเหล่านี้ครับผมนะคิดว่าจะเป็นหรือว่าคิดว่าจะเดินทางศาสตร์สายนี้ปั๊บเนี่ยเรื่องผีเรื่องซากศพเรื่องต่างเนี่ยไม่ต้องกลัวผมนะบางคนเขาเรียกว่าเป็นมือใหม่ หรือว่ามือใหม่เนี่ยเพิ่งลองเลยปุ๊บเนี่ยนะผมนะบางทีเปิดมาปั๊บเนี่ยทนไม่ไหวผมนะทนไม่ไหวหนีวิ่งหรืออะไรต่างเพราะบางทีมันมีเสียงวิดร้องอะไรต่างเนี่ยตามมาหรือไม่ก็ลักษณะคล้ายๆกับเอ็นยึดอะไรต่างเนี่ยศพลุกขึ้นมานั่งนะผมนะลุกขึ้นเด้งขึ้นมานั่งเหยียดเลยปุ๊บเนี่ยทำให้ตกใจนะผมนะวิ่งหนีอะไรต่างก็มีครับก็มีเห็นอยู่นะผมนะ แต่ถ้าเกิดบางคนเขาคิดว่าตัวเองนิ่งแล้วนะนิ่งหรือว่าสมาธิดีปุ๊บเนี่ยจะไม่ตกใจเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยครับผมนะเห็นคืออย่างแรกเลยคือกลิ่นมันจะแรงมากกลิ่นนี่เหม็นหึ่งเลยนะผมนะกลิ่นเหม็นแรงนะผมนะสิ่งพวกนี้นะผมนะปุ๊บบางทีถ้าเกิดเด้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะผมนะเหมือนกับศพเด้งขึ้นมาปั๊บมาพร้อมเสียงต่างๆเนี่ยก็จะมีบทสวดต่างๆสวดคือไม่ได้จับนอนลงไปนะคือต้องสวดให้ศพเนี่ยนอนลงไปโดยดีนะมันจะมีบทอยู่บทสวดในคาถาขุนแผนสร้างไอ้ขุนแผนฆ่านางโมคีแล้วเอามาทำลูกกรงอันนี้เคยมีอยู่บทนึงคือใช้สวดบทเนี่ยสวดจนนอนเหยียดลงไปในโรงเลยสวดเวลาสวดเสร็จปุ๊บนะสวดเสร็จก็ทำการอะไรใช้เมียเนี่ยสะกดนะครับในการสะกดนะบางทีบางสำนักก็อาจจะตัดได้มาจะสั่งออกบางสำนักก็คือไม่ตัดนะผมนะทำการลนในการลนนี่คืออะไรคือการขออนุญาตจากวิญญาณครับจะมีคาถาบทนึงในการกำกับแล้วก็ภาวนาท่องไปครับนะแล้วให้พูดเองเออเองนะครับผมนะพูดเองเออเองคือขอเขาตอบเองถามเขาตอบเองถามเขาตอบเองนะผมนะในการลนบางทีก็จะลนในบริเวณคางต่างๆนะบางที่เขาบอกว่าให้ศพเป็นคนชี้อะไรต่างๆผมนะบางสำนักบางตำราบอกคือมีการสื่อสารให้ศพเป็นคนเลือกเลยชี้เลยอะไรต่างๆว่าจะลนบริเวณไหนแต่ส่วนใหญ่จะมักจะบริเวณตรงคางนะผมนะลนเข้ามาส่วนใหญ่ ที่ลนเนี่ยก็ลนไม่ได้ได้มีหยดหรอกนะครับอย่างมากก็คือ10หยดนะครับ10หยดแล้วเอามาผสมกับน้ำมันที่เราเตรียมไว้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวบ้างน้ำมันจันทร์บ้างน้ำมันหุงแรงต่างครับแต่ละท่านผมนะหรือว่าน้ำมันที่เคี่ยวมาจาก สีพึ่งปิดปากศพ บ้างปิดปากพวกทวารเนี่ยหุงแรงต่างเนี่ยนะผมนะเอามา7ศพแล้วมาเคี่ยวนะแล้วแต่เลยบางทีก็อาจจะเอามะพร้าวเนี่ยนะที่ใช้ล้างหน้าศพที่ยังไม่ถูกวางที่ดินหรืออะไรต่างผมนะเอามาขูดเสร็จปั๊บแล้วมาเคี่ยวนะเคี่ยวกับพวกสีพึ่งปิดปากศพอะไรต่างๆครับแล้วแต่เลยนะเยอะนะบางทีก็น้ำมันจันทร์ก็มีน้ำมันว่านอะไรต่างๆก็มีครับที่เห็นกันนะผมนะแล้วแต่ก็เอามาใส่ภาชนะนะได้สมมติได้10หยดปุ๊บนะเราก็ทำการสะกดเขาไว้เหมือนเดิมนะสะกดเลขต่างไว้เหมือนเดิมแล้วทำการฝังกบเหมือนเดิมครับนะหลังจากได้มาเสร็จปุ๊บนะผมนะได้มาเสร็จปั๊บนะก็ทำการอะไรทำการเคี่ยวนะทำการใช้บริกรรมคาถาในการเคี่ยวในการเคี่ยวเนี่ยบางที่ก็คือจะใช้เคี่ยวที่ทางสามแพร่งบ้างนะหรือไม่ก็เป็นที่ที่สงบส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ทางผีผ่านทางสามแพร่งครับนะสามแพร่งหรือบางทีก็เคี่ยวในโบสถ์หรือวัดร้างอะไรต่างมีครับนะแล้วแต่เลยนะอันนี้แล้วแต่ละสำนักเลยนะหลังจากเวลาเคี่ยวเสร็จปุ๊บนะได้ที่นะครับได้ที่เสร็จก็ยังไม่พอครับผมนะก็ไปเคี่ยวในโบสถ์หรือแรงต่างนะบางคนก็บอกเคี่ยวในโบสถ์นะครับเคี่ยวในโบสถ์หรือไม่บางทีก็อาจจะเอาไปให้ผีเป็นคนหุงแรงต่างคือแล้วแต่เลยนะจนมาเป็นน้ำมันพรายที่เราได้ใช้กันถึงบอกว่าถ้าเกิดเพียวๆนะถ้าเกิดเราได้น้ำมันพรายเพียวๆมาปั๊บเนี่ย1หยดมีค่านะผมนะ1หยดมีค่า1 2 3 4 5หยด6เค้าเรียกว่ามันมีค่าหมดอ่ะมันแพงเพียวๆมันก็เลยแบบนะผมนะไม่รู้จะหาที่ไหนผมก็ดูไม่เป็นหมายว่าผมดูเป็นไหมดูไม่เป็นหรอกแต่ถ้าเกิดสมาชิกเนี่ยดูกรรมวิธีการสร้างแล้วปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ธรรมดานะผมนะไม่ธรรมดาตั้งแต่ขั้นตอนในการทำหรืออะไรหลายอย่างนะผมนะมันค่อนข้างจะยากนิดนึงผมนะกว่าจะได้มาฉวยกว่าจะได้มาผมนะอย่างแรกเลยคือเสียงคุกเสียงตารางเสียงกฎหมายอะไรต่างมากมายผมนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะไปหาที่ไหนนะเพราะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่ว่าตายทั้งกลมนะเขาบอกว่าสิ่งที่แรงที่สุดนะวิญญาณที่แรงที่สุดคือวิญญาณหญิงสาวที่ตายทั้งกลมแล้วผูกคอตายและอาฆาตแค้นในความรักเนี่ยอันนี้คือจะแรงที่สุดนะคือแรงสุดๆเลยผมนะคือแบบท้องด้วยผูกคอตายด้วยนะบาปคูณ2คูณ3คูณ4ไปเลยนะผมนะทำให้พวกนี้จะมีกรรมนะครับมีกรรมเยอะนะผมนะเราจะเป็นวิญญาณอาฆาตแล้วค่อนข้างแรงนะผมนะสิ่งเหล่านี้น้ำมันพายพวกนี้ถ้าได้มาปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมูลค่านะดังๆเยอะผมก็มีอยู่ ผมมีอยู่ขวดนึงอันเนี้ยผมไม่เคยบอกหรือว่าไม่เคยเล่าหรือว่าเล่าเรื่องต่างเลยนะผมนะไม่เล่าเรื่องต่างแล้วก็ไม่เคยโชว์ด้วยไม่เคยโชว์ให้แต่ละท่านได้เห็นหรือว่าในไลฟ์สดเพราะว่าอะไรเพราะว่ารับปากกับเขานะผมว่าพี่เก็บไว้ผมไม่ใช้แล้ว
คือถามว่าไอ้ทำไมไม่ใช้บอกของดีทำไมถึงไม่ใช้ ผมทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบ้านะผมบอกงี้นะคือทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบ้าเลยคือใช้น้ำมันพายกับเขาผมนะคือเอาไปเหมือนกับว่าเอาไปให้เขากินนะผมเอาให้เขากินนะผมนะคือทำให้คนหนึ่งที่ดีๆอยู่ปั๊บเนี่ยกลายเป็นบ้าไปเลยผมนะกลายเป็นบ้าเลยพี่ผมให้พี่เขาบอกนะมันรู้สึกบาปแล้วเป็นตาบาปนะเป็นตาบาปเขาเก็บไว้มาตั้งนานแล้วเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะครับเหมือนกับพนันกันพนันกับเพื่อนนะพนันกับเพื่อนว่าจะจีบนะครับจะจีบอีคนเนี้ยนะคือจะเอามาทำเมียอะไรต่างๆผมนะก็มีน้ำมันพายนะน้ำมันพายคือทั้งปู่ทั้งทวดเขาเนี่ยเป็นคนเล่นของแหละเป็นคนเล่นของแหละน้ำมันพายขวดเนี้ยผมนะค่อนข้างจะแรงแล้วจะรู้ด้วยว่าน้ำมันพายขวดเนี้ยชื่ออะไรผมนะชื่อแซ่หรือว่าอะไรในการลนว่าเป็นคนในหมู่บ้านนะคือมันตกทอดกันมานานแล้วนะเหลือไม่เยอะหรอกนะลักษณะแบบกลิ่นเหม็นมากครับผมนะที่เขายอมให้ผมปั๊บเขาบอกกับเขาไว้จะให้อะไรต่างๆผมก็เอามาปุ๊บแล้วบอกพี่เก็บไว้นะผมรู้สึกผิดก็บอกรู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดแล้วคือไม่กล้าเล่นกับของพวกนี้อีกเลยเขาบอกนะผมก็คิดว่ามันจะไม่รุนแรงขนาดนี้นะเอาไปให้เขากินนะเอาไปกินเสร็จปั๊บนะคือบางปกติป้ายก็พอแล้วนี่ไม่เอาให้เขาแดกเลยแดกกินได้กินเสร็จปั๊บเนี่ยผมแรกๆก็ได้อยู่สักพักนะครับนะสักพักเหมือนกับเริ่มเบื่อเริ่มอะไรปั๊บเนี่ยเขาก็ปันใจไปหาคนอื่นหรือแรงต่างนะอย่างไอ้คืออย่างที่ได้มาเนี่ยนะได้มาปุ๊บเนี่ยคือทำให้เขาแบบวิปริตเป็นบ้าเป็นบอไปเลยทุกวันนี้เขาก็เป็นบ้านะทุกวันนี้ตัวของผู้ชายนะน้องคนนี้ที่ให้มาเนี่ยเขาบอกเขาก็มีความสุขนะเขาก็มีประสบปัญหาความรักก็แรงต่างนะผมนะประสบปัญหากับความรักอะไรต่างๆมากมายเขาบอกขวดนี้คือไม่กล้าให้นะไม่คือไม่กล้าให้ใครก็คือมอบไว้ให้ผมแล้วผมก็รับปากว่าก็คือจะไม่ให้ใครตอบเหมือนกันนะผมนะอันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นของที่แรงๆเลยขวดคือขวดที่ใส่เนี่ยรู้เลยผมนะเอาให้กินเลยผมนะให้กินคือใส่แกงนะหยดปุ๊บใส่แกงเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างจีบคือเขาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันครับแล้วเขาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเหมือนแข่งกันจีบอ่ะแข่งกันจีบอ่ะนะศพปัญหาเสร็จปั๊บนิดเดียวแหละนิดเดียวไม่เยอะนะของพวกนี้เนี่ยคือนิดเดียวครับนิดเดียวไม่เยอะปั๊บเวลากินไปปั๊บนี่ไปกลายเป็นบ้าเลยนะเป็นบ้าเลยนะให้กินเลยโอ้โหพี่โหดร้ายไปไหมแค่ผสมนะผมนะแค่ผสมนะแค่ผสมฉีดตัวอะไรต่างๆนี่พอแล้วนะพี่ถ้าไม่ต้องไปถึงขนาดให้กินนะผมว่าแค่แตะนี่ก็ยังโอ้โหก็ยังหวาดเสียวเลยนะผมนะนี้รอให้กินเลยนะผมนะหลังจากนั้นก็นะนิดเดียวเองเขานิดเดียวคือแบบเจือจางครับเจือจางนะเจือจางใส่ครับนะใส่ไว้ให้กินนะเหมือนกับไปซื้อน้ำอะไรต่างๆนะผมนะให้เขากินนะผมนะแล้วเขาก็กินเข้าไปดื่มเข้าไปนะสุดท้ายเป็นบ้าจริงครับเป็นบ้าเลยนะตัวเองก็ไม่มีความสุขนะผิดหวังนะผิดหวังในความรักอะไรต่างๆแต่ก็ไม่กล้าใช้ทางด้านศาสตร์นี้นะผมนะก็เลยมอบมาให้ผมก็ไม่ค่อยได้โชว์ก็เก็บไว้คือเก็บไว้เลยเก็บไว้ใต้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นของแรงแต่ถึงพงของพวกนี้แต่ว่าเอามาใช้เนี่ยเหมือนพลายนะเราต้องเส้นนะเราต้องเส้นเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราเอามาเดี่ยวปุ๊บเนี่ยเหมือนเฮ้ยเป็นแค่น้ำธรรมดาเนี่ยนะเราก็ต้องเขามีจิตและวิญญาณเหมือนกันนะน้ำมันพลายต่างๆที่หล่นมาจากศพนะเราต้องมีการเส้นหรืออะไรต่างๆนะผมนะนมัสการครับอาจารย์ครับคือเราต้องมีการเส้นบูชาเหมือนกับอาหารข้าวหวานแรงต่างๆผมนะสมัยก่อนผมว่าของจริงแล้วแรงกว่าสมัยก่อนเยอะครับสมัยที่เททั้งขวดยังไม่ติดเลยเอาจริงครับผมนะคือมันเพียวนะมันเพียวขวดเนี้ยถามว่าคนเข้าใจจริงนะให้บอกพี่ผมบ้าเลยบ้าแล้วแก้ให้ก็ไม่ได้ด้วยนะเสียสติทุกวันนี้ยังมันแบบมึนๆเบลอๆเหมือนกับเขาเรียกว่ามึนๆเบลออะไรไปเลยครับนะมึนๆเบลอๆไปเลยอ่ะคือแบบผู้หญิงจากคนที่ดีๆนะผมถามว่าบาปกรรมไหมกรรมหนักมากนะครับกรรมหนักมากนะผู้ชายคนนี้ผมนะผิดหวังในความรักผมว่าไม่นานนะแต่ก็คงจะต้องบวชนะผมนะดูทรงแล้วนะผมนะก็ยังติดต่อไปกับเขาไหมก็ยังติดต่ออยู่นะผมนะติดต่อบางทีก็ขอวิชาจากเขานะเพราะว่าทางทวดเขาก็จะมีวิชานะวิชารักษาคนบ้างอะไรบ้างนะต่อกระดูกเรื่องต่างๆแต่ดูต่อกระดูกแล้วเรียนไม่ได้นะยากผมนะดูถ้าไม่เหมาะกับจริตเราก็ไม่กล้านะผมนะก็ยังคุยอยู่แต่น้องก็บอกมั่นใจพี่ขุนเอาไปเลยผมส่งให้นะก็ได้มาครับเปิดดูครั้งแรกที่โอ้โหนะนิดเดียวแหละไม่เยอะหรอกนะผมนะไม่เยอะนะน้อยกว่าขวดนี้อีกนะน้อยกว่าขวดนี้อีกนะขวดนี้ผมไม่ค่อยจะแบ่งให้ใครนะผมนะผมก็รู้สึกจะคน2คนเอง2คนเองนะที่แบ่งให้ผมนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่โจ้ฟองฟอดครับผมนะคิดถึงครับผมนะไม่ค่อยได้เจอเลยนะผมนะนะก็ค่อยๆทยอยเข้ามาแล้วนะที่หายไปนะผมนะคือที่เล่ามาปุ๊บเนี่ยนะคือให้ระวังไว้ถามว่าของปลอมของปลอมก็เยอะนะของปลอมของแท้เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแท้ไม่แท้อะไรต่างๆนะต้องลองใช้นะลองใช้อย่างเดียวว่าเป็นอย่างไรนะของพวกนี้นะครับเพราะเป็นของอยู่กับใช้วิญญาณนะใช้วิญญาณหรือใช้จิตนะแต่ว่าถ้าเกิดบางอีกทฤษฎีนึงบอกว่าผู้หญิงจะมีฮอร์โมนตัวนึงเร่งต่างนะผมนะในตัวผู้หญิงเนี่ยนะผมในตัวผู้หญิงมันจะมีฮอร์โมนอะไรที่ทำให้ดึงดูดเพศตรงข้ามทำให้แบบเวลาใช้แล้วปั๊บเนี่ยมักจะอยากมีเพศสัมพันธ์เร่งต่างเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ไม่น่ามันก็เลอะเทอะเร่งต่างนะผมนะแต่จริงๆแล้ว สิ่งแรกถามว่าในการโดนสิ่งพวกนี้นะผมในการโดนหรือว่าในการใช้น้ำมันที่ได้ผลจริงๆนะอาการจะเป็นอย่างไรผมนะอาการนะจากที่ถามมานะคือแบบจากที่ไม่เคย
จากไม่ได้เคยนึกถึงอ่ะคือไม่ชอบที่หน้าน่ะอย่างเช่นเนี่ยกูไปจีบมาใช่ฟิโลโมนอะไรต่างๆนะที่เขาว่ากันนะอันนี้ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวนะไอตัวเนี้ยฟิโลโมนอะไรต่างๆมันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หลักมาอ้างอิงนะผมนะที่ว่าจะทำให้แบบอยากมีเซ็กอยากอะไรต่างๆนะนี่เขาบอกว่ามันพายไม่เกี่ยวเลยไม่จำเป็นต้องใช้แรงผีนะครับผมนะเพราะว่าในตัวของผีผู้หญิงหรืออย่างเช่นแบบในตัวของผู้หญิงเนี่ยที่ลนลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีน้ำมันฟิโลโมนอย่างที่น้องจอร์ดบอกครับผมนะในการทาตัวเราอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเราไปคุยกับผู้หญิงปุ๊บเนี่ยทำให้อยากได้เสียกันอะไรต่างๆนะคืออยากเอาง่ายว่าอยากมีเพศสัมพันธ์กันนะแล้วก็ได้เสียกันอะไรมานี้ผมนะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงนะผมนะนะอันนี้ก็คือก็เอามารับฟังไว้แล้วกันผมนะว่าจริงหรือไม่จริงครับผมนะผมนะแต่ว่าถ้าเกิดตามที่ แต่ละท่านโดนมาหรือว่าทุกคนเนี่ยนะผมดูทุกคนหรือว่าทางญาติพี่น้องเนี่ยนะผมนะที่แบบแปลกๆหรือว่าไปได้แบบคือเอาง่ายว่าดอกฟ้ากับหมาวัดอะสังเกตจะเยอะนะดอกฟ้ากับหมาวัดนะผมนะนะจะมีอย่างตัวผมก็เช่นกันนะดอกฟ้ากับหมาวัดนะผมนะนะผมนะถ้าเกิดนะก็คือตัวเองเป็นหมาวัดแต่พวกนี้คือดอกฟ้าเขาเรียกว่าไปชอบคนที่สูงหรือว่าดูดีกว่านะผมนะแต่ว่าตัวเราเนี่ยนะตัวเราอยากได้เขาเนี่ยก็เลยทำการนะใช้นะไม่ว่าจะเป็นวิชาคมหรือคาถาคมอะไรต่างๆครับที่ได้มานะผมนะก็เป็นน้ำมันพายบ้างอะไรบ้างนะผมนะอาจจะใช้ฉีดตัวนะหรือไม่ก็อาจจะป้ายตัวนิดนึงนะผมนะแล้วแต่อะไรผมนะแล้วแต่แต่ละคนคือไม่ต้องถึงขนาดกินนะไอ้กินนี่คือไม่ต้องให้เขากินหรอกนะผมบอกไม่อยากไปกินเลย นะผมนะเขาบอกว่าคนที่โดนนะนะมักจะคิดถึงนะครับจากที่ไม่เคยคิดถึงก็คิดถึงนะคิดถึงทำไมหน้าไอ้นี่มันลอยเข้ามาครับคิดถึงอยากมาหาอะไรต่างๆนะครับนั่นเหมือนกับการโดนสะกดจิตเลยหลายอย่างหนึ่งนะในนะคือแบบเพ้อบ้างหลับไปก็ฝันละเมิงละเมออะไรต่างๆคือแบบมึงต้องมาหากูนะผมนะอะไรต่างๆนะเพราะว่าในตัวบทนะครับในตัวบทคาถาคมหรือว่าอะไรต่างๆที่ผมเคยให้ไว้นะผมนะให้ไว้หรือแม้กระทั่งการลบผงทำยันอะไรต่างๆที่ผมเคยให้ไว้ปั๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างจะรุนแรงอย่างนั้นเลยนะผมนะคือไม่มีเสื่อมคลายอะไรต่างๆนะผมนะนะหลังจากที่โดนไปปุ๊บเนี่ยก็จะคิดถึงนึกถึงผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร น้ำมันพายอย่างเดียวหรือมันจากศพเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ผ่านการปลุกเสกหรือจากอาจารย์นะที่มีฤทธิ์หรือถูกต้องเนี่ยก็ไม่ต่างจากอะไรจากน้ำเหลืองธรรมดานะแล้วค่อนข้างที่จะให้โทษด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ว่าไปลนมาลนปุ๊บเนี่ยนะในลนปุ๊บเรื่องต่างๆนะครับในลนเรื่องต่างปั๊บเนี่ยเราไม่ได้กำกับเราไม่ได้เคี่ยวนะเราไม่ได้ใช้สมาธิเรื่องต่างเนี่ยน้ำมันไม่เกิดผลครับไม่เกิดผลเหมือนกับพวกน้ำเหลืองน้ำหลองธรรมดานะผมนะมันมีเหม็นมีเน่าอะไรต่างๆผมแล้วแต่เลยนะผมนะพวกนี้นะผมนะคือมันต้องผ่านการปลุกเสกจากคนที่มีฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์หรือว่ามีเวทมนต์คาถาผมนะแล้วก็มีจิตสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงผมนะนะในการทำสมาธิเพื่อใช้นะคาถากำกับบางตัวนะแล้วก็กำกับภาวนาไปจนเขาเรียกว่าจนได้นิมิตนะอาจจะนิมิตแบบนะคือเขาจะรู้เลยนะว่าเสน่ห์เนี่ยผมนะจะเป็นอย่างไรครับนะหลักการทำของเสน่ห์ของโฮมพันนะของเมตตาของอะไรต่างๆเนี่ยจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะผมนะก็คือคอนาเสร็จปั๊บเป็นอันใช้ได้ผมนะคนที่โดนไปก็จะเจอครับนะจะเจอฤทธิ์เจอแรงต่างเข้าไปผมนะอันนี้นะคือจะแบบจะคิดถึงคือแบบง่ายๆว่าจะเป็นคนเฉยแบบคิดถึงแต่หน้าเธออะไรมาเนี่ยนะผมนะต้องลองดูนะสมัยก่อนนี่จริงครับจริงเลยผมนะบางทีก็มาหาเลยนะแต่ผมว่า สิ่งเหล่านี้ถามว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันพายได้ไหมก็มีนะครับนะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันพายก็มีเหมือนคนโบราณนะคนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันพายหรอกนะแต่ว่าแค่อุดยุงเยอะนะแต่ว่าแบบมียุงอยู่ตัวนึงแต่ว่าแค่เป็นคนที่มีวิชาคมหรือว่าเป็นคนที่จิตสมาธิถึงนะผมนะแล้วก็จะมียันเรื่องต่างของเขาเลยนะที่ร่ำเรียนมาคาถงคาถาปั๊บเนี่ยเสกน้ำมันจันธรรมดาเนี่ยให้เข้มขลังก็ได้หรือแม้กระทั่งการเป่าบุหรี่นะผมนะบุหรี่เนี่ยสังเกตคนโบราณเนี่ยผมนะมันจะมีคาถาตัวนึงนะเป็นคาถาที่ว่าเป่าบุหรี่ปุ๊บเมื่อใครได้กลิ่นหรือผู้หญิงได้กลิ่นปั๊บเนี่ยก็จะทนอยู่ไม่ได้นะผมนะก็จะมาหาหรืออยากจะเจอเรื่องต่างผมนะก็มีนะบทพวกนี้นะผมบอกแล้วของพวกนี้ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องแบบอย่างนี้อย่างเดียวหรือแม้กระทั่งเป็นน้ำมันพลายจากพืชเวลาคือไม่เล่นผีอ่ะคือไม่ใช้ผีอาจจะใช้พืชแต่ว่าใช้กระขามันตัวมันกลับนะอันนี้ก็มีนะผมนั่นหรือแม้กระทั่งจากสัตว์นะผมนั่นไม่ว่าจะเป็นช้างตกมันหรือว่าไอ้เชื่อน้ำมันอะไรน้ำมันอะไรนั่นแหละช้างตกมันเรื่องต่างที่ทุกคนใช้กันนะผมนะผมไม่รู้กันนะน้ำมันโหมลงอะไรต่างแต่ละท่านนะผมนะบางทีนะผมนะก็ใช้จากสมาธิจิตนะครับในการทำในการสร้างครับนะเรียกว่าเกิดนิมิตถึงความกำหนัดเรื่องต่างนะผมนะนะอาจจะแบบนะราคะนะครับผมนะการราคะแล้วเวลาไปใช้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้แบบเพศคนที่เราหมายปองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยนะผมนะคิดถึงนึกถึงแต่เราตลอดเวลาผมนะอยากมาเจออยากมาหาผมนะเสกดอกใช่ครับผมนะเสกดอกไม้ก็ได้ครับเสกดอกไม้สวดมนต์หรือของให้สาวกินครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับนั่นคือสมัยก่อนมีเยอะมากผมนะอย่างดอกมงดอกไม้ข้าวโพงข้าวปลาอาหารอะไรต่างพวกเนี้ยนะสมัยก่อนนะที่เขาใช้สมาธิจิตหรืออาจจะไม่ใช้พึ่งแรงผีนะผมนะพวกของเนี้ยมันจะมีของที่พึ่งแรงผีของที่เป็น เป็น
เป็นอะไรเป็นสมาธิจิตนะของอาจารย์ที่เขาให้มาครับผมนะเหมือนกับถ้าเกิดเราต้องการไหมปองคนคนหนึ่งปั๊บเนี่ยเราได้คาถามาตัวหนึ่งคือกระแสจิตเราแรงกล้าแล้วว่ากูจะเอามึงทำเมียปั๊บแล้วอาจารย์ให้คาถามาปั๊บแล้วก็ท่องไปท่องภาวนาไปเรื่อยขีดคาบขีดคาบแล้วแต่ครับนะอาจจะเป็นตามกำลังวันหรือตามแรงต่างแล้วแต่ที่อาจารย์เขาให้มาปั๊บนะอาจจะเป็นดอกไม้ปั๊บเนี่ยกระแสปุ๊บนะแล้วก็ได้มาเขาบอกว่าข้อที่สำคัญคือเมื่อได้เสร็จปั๊บเนี่ยคือต้องให้ดูแลแล้วก็เลี้ยงดูเขานะผมนะดูแลเลี้ยงดูเขาแล้วจะไม่บาปนะผมนะนั่นดูแลเลี้ยงดูเขาตลอดไปนะอย่ามีอะไรอย่าไปนอกใจอะไรต่างๆผมนะก็มีพระอาจารย์เหมือนกันพระอาจารย์เนี่ยที่ปลุกเสกของเนี่ยแม่ย่าเนี่ยก็คือไปทำการสักนะครับนะสักที่วัยเพศนะผมนะขออนุญาตเล่าแล้วกันนะเล่าประวัติพระอาจารย์นิดนึงนะก่อนที่จะมาบวชแล้วกันนะขออนุญาตแล้วกันนะไม่รู้ว่าพระอาจารย์อยู่หรือเปล่านะอาจจะผิดถูกอะไรขออภัยแล้วกันนะครับพระอาจารย์นะ ขออนุญาตพูดนิดนึงนะพระอาจารย์นะพระอาจารย์ที่ปลุกเสกแม่ย่าเพลงไซแอร์ให้ผมเนี่ยนะผมนะก็อยู่สำนักในสำนักไตเนตผมนะเป็นศาสตร์ทางเขมรผมนะก็จะมีน้ำมันนะเป็นน้ำมันพลายหรือว่าเป็นน้ำมันพลายจากศพแหละแต่ว่าใช้ในการสักเทคนิคในการสักนะผมนะแล้วสักที่อวัยวะเพศนะผมนะสักที่อวัยวะเพศด้วยนะในการสักปุ๊บนะผมนะสักเข้าไปนะน่าจะใช่นะพระอาจารย์นะถ้าเกิดจำไม่ผิดที่พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าสักที่อวัยวะเพศตอนนั้นนะพระอาจารย์ยังไม่บวชนะเป็นคารวาสนะผมนะเป็นคารวาสนะครับอาจจะค่อนข้างจะร้อนวิชาเลยด้วยตามไปผมนะก็สักไปปุ๊บเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเป็นกิ๊กปลัดอำเภอนะผมนะอันนี้จำไม่ผิดนะเป็นกิ๊กของปลัดอำเภอแล้วทีนี้นะผมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดได้มีเพศสัมพันธ์คือเขาเป็นเมียน้อยเอาง่ายเป็นเมียน้อยเป็นหมู่หลวงอ่ะนะคือถ้าเกิดไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้ปุ๊บเนี่ยนะผมนะผู้ชายคนนี้ก็จะติดนะจะติดตึงนะผมนะลืมลูกลืมเมียสุดท้ายก็ติดตึงนะผมนะติดตึงลืมลูกลืมเมียคือมีเซ็กปั๊บแล้วก็คือเอาง่ายว่ากูอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองนะเป็นน้อยแล้วก็อยากเป็นหลวงอ่ะอยากให้ตัวเองเนี่ยนะผมนะอยากให้ตัวเองเนี่ยนะผมนะขึ้นเป็นใหญ่แล้วก็ทิ้งเมียคนนั้นไปปั๊บแต่ถามว่าบาปไหมบาปครับนะบาปผมนะพวกนี้มันจะมีการใช้ผีใช้แรงต่างว่าคนทำให้ก็บาปไหมบาปนะบาปด้วยครับนะให้สักตรงนั้นเลยแหละครับไม่เจ็บแล้วครับก็สักตรงนั้นแหละครับผมนะอันนี้ต้องถามพระอาจารย์ไม่รู้พระอาจารย์อยู่หรือเปล่านะผมนะพระอาจารย์เป็นคนที่เล่าเรื่องนี้ผมฟังเองแล้วเป็นคนสักแล้วตอนนี้ท่านก็บวชไม่สึกเหมือนกันนะครับเพราะท่านก็เก่งทางด้านสายเสน่ห์นะสายเสน่ห์เมตานะผมนะอันนี้นะท่านบอกว่าหลังจากนั้นอ่ะแต่เหตุที่บวชคือว่าตายครับผมนะตาย ไม่ว่าจะเป็นตัวของประหลัดนี่ไปนอกใจนะคือไปนอกใจแล้วไม่มีคนอื่นปั๊บนะเหมือนผีตามเหมือนผีซ้ำเรื่องต่างนะประหลัดตายนะคนนั้นตัวนี้ตายแล้วอีกคนหนึ่งก็ได้ข่าวมาว่าก็สติไม่สมประกอบคือเป็นวงรอบอ่ะคือไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะแล้วไปเอาใครแรงต่างก็เนี่ยเขาก็จะติดนะของพวกนี้ถูกนะแต่ว่าไอ้คนทำให้ก็บาปนะผมนะแล้วก็คนที่คิดจะทำก็คือบาปเหมือนกันนะผมนะแสดงว่าพระอาจารย์ไม่อยู่นะผมนะอันนี้ผมนะหรืออีกอย่างที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังคือเป็นเสน่ห์ลูกสำรองหรือว่าลูกลำโพงนะผมนะลูกลำโพงที่ว่าเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นชั้นสูงนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสน่ห์ชั้นสูงทางเขมรหรือว่าเป็นสิ่งสายต่ำอ่ะหรือว่าสายล่างที่มันค่อนข้างจะแก้ยากนะผมนะผมว่าหลักในการทำคืออะไรผมนะเบื่อหรือยังครับผมนะถามนิดนึงก่อนนะเล่ามายาวเลยปุ๊บเนี่ยกลัวจะเบื่อกันนะขอเสียงนิดนึงแล้วกันครับสวัสดีพี่ธันวาครับสวัสดีวัดที่บดีนะผมนะขอบคุณมากครับผมนะแล้วคนที่โดนน้ำมันพายจะมีวิธีแก้ไหมผมโอ้โหก็แก้ยากเหมือนกันนะครับอย่างแรกมันต้องแก้ที่ต้นเหตุเลยนะครับพี่นะคือใครทำก็ให้คนนั้นแก้นะคือหลักการแก้ที่สุดนะครับหลักการแก้ที่สุดคืออะไรคือคนที่ทำเนี่ยต้องเป็นคนแก้นะผมนะแล้วอย่างเหมือนกับคนโดนน้ำมันพายเนี่ยถามว่าใครจะไปยอมรับนะว่าผมเป็นคนทำหรือใครเป็นคนทำถูกไหมครับผมนะต้องคือถ้าการแก้ที่สุดคือใครทำนะเรียนใครทำคนนั้นก็แก้นะบางทีคนเรียนทำปั๊บไม่เรียนแก้ก็มีนะพี่นะของพวกนี้นะแปลเหมือนกันบางทีเรียนทำได้แต่ไม่ได้เรียนแก้มาก็มีนะผมนะ เราต่อไปเรื่องแบบนี้แล้วกันเสน่ห์ลูกลำโพงแล้วกันเสน่ห์ลูกลำโพงแล้วกันนะผมนะไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่านะเสน่ห์ลูกลำโพงเป็นอย่างไรครับบางคนอาจจะฟังแล้วก็ฟังอีกก็ได้แล้วกันครับนะเกี่ยวกับลูกลำโพงครับนะนี่ว่าสมัยก่อนนะลูกลำโพงทำอย่างไรนะของพวกนี้ค่อนข้างจะแก้ยากนะแก้ยากรอวันตายอย่างเดียวนะถ้าเกิดใครโดนนะเป็นเสน่ห์แบบนึงนะคือถ้าเกิดคนอื่นกินไปปั๊บเนี่ยนะผมนะสาวใดได้กินหนุ่มใดได้กินปั๊บนะต้องรักกันมาโยนวันตายประมาณนั้นเหมือนกับเป็นอะไรที่มันบาปแล้วเป็นสายที่ต่ำมากครับในการทำนะผมนะมีใครเคยได้ยินไหมถามก่อนแล้วกันนะมีใครเคยได้ยินหรือเปล่าผมนะแนะนำครับแก้ไม่หายร้องให้หลวงพ่อทองคำแก้ดูครับครับผมนะพี่โจฟองพอดนะครับมีการแก้นะผมเล่าให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับเสน่ห์ลูกลำโพงหลักการทำครับหลักการทำก็คือว่าเอาลูกลำโพงมาคว้านครับมาคว้านออกมาคว้านนะมาคว้านอะไรนะมาคว้านข้างในครับนะมาคว้านข้างในออกให้หมดนะครับนะออกให้หมดเสร็จปั๊บก็เอาใครเล่งต่างขี้ใครตามร่างกายนะขี้ใครตามร่างกายนะผมนะนะขี้ใครนะแล้วก็
ตามอวัยวะเพศอะไรต่างๆครับนะแล้วก็ถูแล้วก็อัดเข้าไปข้างในอัดเข้าไปข้างในปั๊บแล้วก็ปิดนะปิดปุ๊บแล้วก็คืนเข้าไปถ้าผิดพลาดอะไรประการใดขออภัยแล้วกันนะแล้วก็คืนเข้าไปนะคือคืนลำโพงเนี่ยเข้าไปปั๊บนะคือลำโพงปืนคืนลูกนี้เข้าไปปั๊บผมนะแล้วก็ถ่ายออกมาผมนะแล้วก็ถ่ายกับออกมาเขาจะมีขั้นตอนวิชาคาถาอะไรต่างๆบริกรรมคาถาไปผมนะอย่างอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ที่ทำให้เนี่ยก็คือจะให้ใช้ใครของคนคนนั้นนะอย่างเช่นน้องทองลบเนี่ยนะรักดาราคนหนึ่งมากเลยนะสวยเป็นสาวงามของชลบุรีปั๊บเนี่ยคือกูล่อนี่เลยลูกลำโพงเลยนะน้องทองลบบอกผมนะน้องทองลบบอกอยากจะเอานะชอบคนนี้ปั๊บเนี่ยเอาลูกลำโพงมาผมนะถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยแล้วกันบางทีคนเคยได้ยินนะผมนะตัวเนี้ยนะแล้วก็ทำการเอาพวกใครในที่รับเรื่องต่างๆของน้องทองลบเนี่ยใส่เข้าไปผมนะเอาไอ้เพี้ยนต่างๆว่าใส่เข้าไปขี้ปกขี้เปียกแล้วแต่อะไรผมนะยัดเข้าไปเสร็จปั๊บน้องทองลบก็ได้มาปั๊บกั้นใจเกินเข้าไปนะระหว่างเกินจะมีคาถาเรื่องต่างๆให้บริกรรมนะผมนะตามที่สำนักหรืออาจารย์ที่เขาทำให้ผมนะคืนเข้าไปปั๊บรอจนถ่ายที่ออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็เอามาตำมาบดนะครับในการบดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะอาจารย์เขาเนี่ยก็จะคือจะทำให้นะก็จะว่าคาถาวิชาอะไรต่างๆผมนะอาจจะขอชื่อขอแท้ผู้หญิงที่ต้องการหรืออะไรหลายอย่างนะผมนะว่ากูจะเอาอีนี่มาทำเมียหรืออะไรต่างๆนะครับน้องทองลบปั๊บเนี่ยจะเอาดาราสาวงามชลบุรีเลยมาเนี่ยผมนะกูแหมจีบไม่ติดนะไอ้นี่มันหล่อมีตังค์นะน้องทองลบบอกกูต้องเล่นด้วยไสยศาสตร์แล้วนะขี้ออกมาปั๊บนะเอาไปให้อาจารย์ก็ทำให้ตำเสร็จปั๊บทีนี้ตบโอกาสปั๊บเอาให้เขากินนะผมนะเวลาเขากินเข้าไปปั๊บนี่เรียบร้อยนะผมนะหลงหนึบนะครับโอ้โหน้องทองลบน่ารักนะผมนะชอบอะไรต่างๆทุกคนที่อยู่เพื่อนๆอึ้งตะลึงเฮ้ยมึงเอามาได้ยังไงวะเฮ้ยทำได้ยังไงอะไรต่างๆผมนะอันนี้นะแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์สายล่างที่ค่อนข้างจะแรงในการแก้เรื่องต่างๆแหละค่อนข้างที่จะแก้ยากนะครับตัวนี้นะไม่รู้มีใครเคยได้ยินหรือเปล่านะเรื่องต่างพิมพ์เข้ามาได้นะตัวนี้นะผมอาจจะพูดผิดพลาดหรืออะไรต่างเข้าไปนี่ชี้แนะได้แล้วกันนะครับตัวนี้ว่าผมก็ไม่ได้เรียนหรืออะไรต่างมานะนี่นะอาจจะมีแบบได้ยินมาผ่านๆคร่าวๆผมนะแต่มันมีตัวนี้จริงๆครับมันมีตัวนี้จริงๆครับในการทำนะจัดว่าเป็นใส่ดำใส่ล่างนะครับนะเขาเรียกว่าแบบโอ้โหนะใครโดนเข้าไปเหมือนกับว่ามันไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วนะเขาบอกว่าของนี้มันต้องต่ำนะของต่ำปั๊บเนี่ยพรุ่งนี้จะไปใช้ให้ดักสาวๆแถวอีเทคนะผมนะผมนะคือเรียบร้อยผมนะกินเข้าไปโดนนะผมนะเสร็จนะเยอะนะเยอะสำหรับคนที่แบบเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าบางทีโดนไปปั๊บเนี่ยแล้วมันแบบเป็นเสียสติเป็นบ้าเป็นบอเรื่องต่างก็มีนะครับก็มีนะผมนะของพวกนี้นะผมนะบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบนะผมบอกว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะพิสูจน์ไปได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะมันเป็นไสยศาสตร์ใช้วิชาคมใช้สมาธินะผมนะไม่ใช่ร่างทรงนะหรืออะไรต่างที่ผมมาเล่านี่ปั๊บนะผมไม่ใช่ร่างทรงนะครับผมเป็นร่างทรงโดเรมอนแล้วกันนะอย่างนั้นนะหรือไม่ร่างทรงโงกุลแล้วกันนะทรงดับเบิลบอลแซดแล้วกันนะไม่ใช่ร่างทรงตัวผมไม่ใช่ร่างทรงต่างๆแต่ก็เรามาพูดคือว่าเราชอบเรียนพวกนี้นะชอบเรียนชอบอะไรต่างๆศึกษาคณะโบราณลักษณะของโบราณศึกษาเรียนคาถาอะไรต่างๆผมนะก็เราก็ศึกษาไปแล้วก็เอามาตีแผ่ให้สมาชิกเนี่ยได้นี่กันเพราะบางคนเนี่ยหรือว่าพระบางรูปเนี่ยนะผมนะเยอะนะผมที่ว่าบวชด้วยการอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเล่นสายดำมาก่อนนะแล้วบางทีปั๊บรู้สึกผิดนะเยอะนะครับผมสัมผัสหรือว่าผมเคยได้ยินปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลักษณะเหมือนกับว่าทำพลาดนะครับนะทำตอนเป็นฆราวาสเนี่ยทำให้เขาตายครับนะแล้ววิญญาณเขาอาฆาตนะผมนะอาฆาตอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเออต้องมาบวชชดใช้อะไรต่างๆมากมายครับนะที่สัมผัสเจอนะเงียบครับผมนะง่วงกันหรือยังครับผมนะโอ้โหนะคุยกันนะแรกๆก็เยอะหลังๆก็18 17 16 17 18นะผมนะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนี่ก็3ทุ่มกว่าเหมือนกันนะผมนะเวลายังไม่ดึกนะผมนะในที่นี้มีใครขอถามนิดนึงในที่นี้มีใครลองบ้างหรือเปล่าผมนะมีใครเคยลองหรืออะไรต่างๆบ้างไหมครับนะเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้หรือว่าเป็นคนเคยใช้นะมีน้องท่านนึงบอกว่าอะไรโอ้โหผมแทบอาบทั้งขวดแต่ยังไม่สำเร็จเลยนะบางคนนะบอกว่า ขออภัยนิดนึงว่าอาบแบบแทบเทหมดขวดนะบอกเขายังไม่เหลียวมองผมเลยนะครับนะเยอะนะคือมันผมออกมาบอกเนี่ยค่อนข้างต้องดูนิดนึงนะคือว่าเราต้องดูนิดนึงว่าของพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งของที่หรือว่าเป็นศาสตร์ที่แบบทำขึ้นมาได้อะนะเราไม่รู้ว่ามันอะไรหรือว่าที่เขาเอามาให้เราหรืออะไรต่างๆต้องใช้อะไรต้องใช้สมองนิดนึงนะหรือว่าใช้วิจารณญาณนะผมนะในการบูชานะครับนะ ในการบูชาสิ่งเหล่านี้นะของดีๆไม่ถูกหรอกนะของดีๆแพงๆกับแพงมากผมนะนะของพวกนี้นะยิ่งเป็นน้ำมันพายจากศพหรือจากคนนะค่อนข้างจะห่วงมากนะเพราะว่าอย่างแรกเลยครูบาอาจารย์เนี่ยกลัวอะไรกลัวแบบคนที่เอาไปใช้ปั๊บเนี่ยนะผมนะเอาไปใช้ทางที่ผิดหรือไม่ก็เข้าตัวของคนที่ใช้ครับของพวกนี้นะผมนะถึงบอกว่าต้องระวังคือต้องระวังนิดนึงในการเช่าหาบูชานะผมนะผมบอก
เดินไปได้อะไรต่างๆก็ใช้ว่านพอนะไม่ต้องถึงขั้นแบบพี่ครับนะผมอยากได้น้ำมันพลายนางนี่อะไรต่างๆหรอกนะโอ้นะคือมันเป็นที่หวงแหนของคนที่เขามีนะนะบางคนนี่ถ้าไม่ให้เลยนะอย่างผมเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่รู้เป็นไรของพวกนี้มักจะวิ่งชนนะเอามาให้นะผมนะมาให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ใช้เนี่ยเอาไปทำผู้หญิงเขาเป็นบ้านะเคยปฏิญาณตัวเองไว้ว่าจะไม่ใช้น้ำมันดูดขวดนี้ขวดนี้เด็ดขาดนะผมนะก็เลยยกมาให้ผมนะผมนะก็เลยได้มานะผมนะแล้วปลัดขิกถ้าพกแล้วจะมีเสน่ห์จริงไหมครับก็มีนะผมนะเขาในบทนะครับนะในบทอย่างเช่นปลัดขิกปัชดาของหลวงพ่อฟักนะในวงการนะครับนะในวงการปลัดขิกนะผมนะผมว่าปลัดขิกที่ใช้ดีที่สุดนะครับนะจะเป็นหลวงพ่อฟักนะหลวงพ่อคือไม่คือแล้วแต่เลยคือมันมีหลายที่นะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นผมเห็นคนอื่นเขาใช้กันเขาจะใช้หลวงพ่อฟักนะปลัดขิกดันดาหรือไม่ก็จะเป็นปลัดขิกหลวงพ่อเหลือหลวงพ่ออีต่างๆแล้วแต่เลยนะแต่หลวงพ่อฟักเนี่ยผมเห็นคนใช้เยอะนะที่ทางประจวบคีรีขันธ์ผมนะหลวงพ่อฟักแต่ถ้าเกิดเป็นของอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งอะไรต่างๆก็อันนี้ดูผมนะแต่ว่าปลัดขิกก็มีเสน่ห์แล้วก็มีฤทธิ์ทางเมตตาผัสเสน่ห์เหมือนกันนะอันนี้นะเพราะว่าบทสวดหรือว่าวิชาที่สร้างนะที่สร้างก็จะลงเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาผมนะในการทำนะหรือว่าอะไรต่างๆผมนะก็เป็นเครื่องรางประเภทนึงครับเกี่ยวกับเสน่ห์เหมือนกันนะของน้องของที่น้องออดพับไปแดงนะผมนะยังครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับฟังยาวเลยใช้ครับแต่ขี้อายไม่กล้าคุยเองต้องคุยนิดนึงนะครับน้องทองลบในการของพวกเนี้ยนะผมบอกว่าเครื่องรางของขังอ่ะก็มีส่วนแต่ว่าตัวเราก็มีส่วนเหมือนกันนะครับนะของพวกนี้เอาเป็นตัวเราให้60-70แล้วกันพวกน้ำมันพงน้ำมันพลายหรือว่าของดีหรือว่าเครื่องรางให้40-30นะครับนะของพวกนี้ถ้าเกิดมาประจวบเหมาะกันเขายอมคุยกับเราคือง่ายๆว่าสโลแกนว่าถ้ามึงคุยกับกูมึงเสร็จกูแน่มาเนี่ยถ้าเกิดมีเครื่องรางพวกนี้นะถ้าเกิดอะไรนะถ้าเกิดคุยกันปั๊บมึงเสร็จกูแน่นะครับเสร็จแน่นอนเรียกว่าคารมผีไตหงนะผมนะลองดูครับของพวกนี้นะแต่ว่าของพวกนี้ก็อย่าลืมว่าต้องเลี้ยงเขาต้องเส้นเขาต้องได้กินนะเพราะเราใช้แรงผีนะผมนะเราใช้แรงผีแรงพลาย แรงผีแรงพลายถามว่าตัวผมชอบไหมก็ชอบนะครับตัวชอบแรงผีแรงพลายนะผมนะไม่รู้เป็นไรนะครับผมนะไม่รู้เป็นไรชอบแบบเนี้ยนะชอบแนวเนี้ยน้ำมาผีมาพายนะผมนะจากว่านจากน้ำมันพายว่านเคยใช้ไหมไม่เคยนะไม่เคยใช้แต่ว่ามีคนเอามาให้ผมนะผมก็ไม่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือแจกได้ว่านได้อะไรต่างๆมาที่ครูบาอาจารย์ให้มาปั๊บก็คือแจกให้สมาชิกบ้างอะไรบ้างต่างๆหรือไม่ก็ยกให้เพื่อนนะแล้วไม่ก็เอาไปสร้างบนพระเป็นอะไรต่างๆบ้างนะผมนะอันนี้นะแต่ถ้าเกิดจากเป็นน้ำมันพลายมีคนส่งมาให้ผมเยอะนะน้ำมันพลายอะไรน้ำมันโหมลงลิเกอะไรต่างๆนะครับผมก็ได้มานะแล้วก็เป็นน้ำมันพลายจากช้างตกมันนี่ก็ให้มานะแต่ที่ยังไม่เคยได้เลยก็คือน้ำตาปลาพายุเนี่ยไม่เคยสัมผัสเพราะดูไม่เป็นนะไม่เป็นแล้วไม่รู้ด้วยอันไหนจริงไม่จริงครับนะแล้วง้างเพราะแบบไหนถึงจะดีครับผมนะคือง้างเนี่ยนะผมนะเป็นเครื่องรางที่วิเศษสุดคือไม่ใช่จะบอกว่าพิเศษสุดครับคือวิเศษนะผมนะอย่างง้างเนี่ยผมก็พกเนี้ยผมก็พกเนี่ยผมง้างผมก็ติดตัวอยู่เนี่ยอย่างไอ้ง่องไอ้ง้างเนี่ยผมนะก็เมตตามหาเสน่ห์ผมนะอันนี้นะแล้วผมไม่รู้ว่าเขาใช้บทไหนอะไรปลุกเสกหรืออย่างไรผมนะผมว่าใช้ดีนะใช้ดีลองใช้ดูนะผมถ้าอันไหนไม่ดีผมไม่ใช้หรอกคือของผมปั๊บผมต้องลองแล้วนะโอ้ผมเป็นคนใช้นะของนี้ผมใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะลองใช้ปั๊บเฮ้ยดีลองนะบางทีลองนะบางทีเราลองแค่แบบไปเที่ยวนะไปเที่ยวไม่ได้คุยนะไปเที่ยวที่ผมนี่จะอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะผมในการเที่ยวเนี่ยนะผมจะกับแฟนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะผมในเวลาไปเที่ยวปั๊บผมจะถืออยู่แล้วนะผมจะไม่ผิดศีลข้อ3นะเรื่องการเมสุมิฉาอะไรต่างๆแต่ว่าลองเหมือนกับพกไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยกูอยากลองไว้ให้น้องไปปั๊บลองเจ้าของร้านเลยนะเจ้าของร้านแล้วก็เด็กปุ๊บเนี่ยนะชวนไปเที่ยวต่อก็มีครับชวนไปเที่ยวต่ออะไรต่างๆนะชวนแก้วหมดมันจะมอมเราเนี่ยพี่หมดแก้วผมก็เฮ้ยแรกๆก็เอ้ยมันอันนี้หรือเปล่าสักพักพี่หมดแก้วก็แล้วนะโอ้โหตายห่าแล้วหายใจไม่ทันแล้วน้องเอ้ยนะพี่หมดแก้วไม่เที่ยวผับกับหนูต่อไหมอะไรมาเนี้ยนะแล้วน้องที่ไปปั๊บกูบอกถ้ากูไปปั๊บน้องกูเสียตัวแน่เลยมานี้ผมนะผมกลัวน้องผมเสียตัวนะผมนะที่เป็นผู้ชายด้วยกันที่มาด้วยปั๊บนะไม่เชื่อลองถามดูได้นะแบบเวลาถ้าเกิดของเมตตาจริงอะร้อยวันมันปีเนี่ยนะไม่ลองนะคือไม่ลองก็กินปกติเนี่ยเวลาเราลองปุ๊บเนี่ยนะเขาก็มานั่งโต๊ะเรานั่งตัวเราปั๊บเราก็มองนะผมนะก็ลองดูนะลองดูให้แม่งมันจะจริงหรือเปล่าปั๊บเนี่ยมาหมดแก้วพี่หมดแก้วครับหมดแก้วชนอยู่งั้นนะชนคือหมดไปกลมหนึ่งปั๊บเนี่ยแม่งต่อให้ผมอีกแบรนด์นึงอะแบบฟรีๆเนี่ยพี่อีกแบรนด์นึงกินกันหนูมึงไปโอตายอยากที่ไหนมาวะหาเอ้ยกูหมดแก้วพี่หมดแก้วนะแบบพี่ไปต่อไหมทั้งเด็กเสิร์ฟทั้งน้องปั๊บถ้าไปปั๊บอย่างแรกเลยที่ผมกลัวคืออะไรคิดถ้าเกิดมีผัวแล้วนี่มันเอาปืนยิงนี่ตายหายนะผมนะผมนะอันนี้นะผมนะก็เลยให้กลับดีกว่านะผมนะก็กลับนะครับผมหน้านี้นะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยผมนะของถึงแล้วนะครับผมนะถึงแล้วนะครับน้องพงลบนะผมนะขอบคุณมากนะผมนะขอบคุณมากนะแต่อันนี้เคยลองดูของนี้มีต้องลองนะของเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตานะลองเยอะนะผมก็ลองมาเยอะเหมือนกันบางทีเนี่ยมันมองเราต้องมองตาเขาอย่างแรกนะผมตาปั๊บนะจะมีคาถาบางตัวนะแล้วก็เครื่องรางนี้เราใช้แบบร้องนะอธิษฐานเลยนะจริงๆก็ขอแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยถ้าเกิดแบบ
เขาเรียกออกแนวจันนิดหน่อยนะจันนะจันนะคนจันนะจันไลนิดหน่อยปั๊บนะได้หมดนะผมได้หมดนะผมนะอันนี้นะถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักกี่ปีนะถ้าเกิดสิบกี่ปีวะเนี่ยเกือบสิบปีที่แล้วนะผมนะผมนี่อาจจะเยอะนะก็เรียกว่าอะไรแบบคงจะไม่พลาดนะผมนะทั้งเมื่อก่อนนี่อยู่สามจังหวัดเรื่องต่างเนี่ยก็เยอะเหมือนกันลองมาเยอะนะบางทีคุยไม่ถึง7วันก็มีนะผมนะคุยไม่ถึง7วันก็มีผมนะบางทียอมลงทุนไปคุยกับกระเทยก็มีผมนะเพื่อจะได้เบอร์เขานะผมนะนะคือง่ายๆว่าแหมคือไม่รู้จะทำไงแล้วนะผมนะขอให้คือเขาเรียกว่าขอให้ได้คุยนะเวลาคุยปั๊บเรามีของพวกนี้อยู่แล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ยากนะไม่ถึง7วันต่างๆนัดนะหัดยงหัดใหญ่ต่างๆเมื่อก่อนนี้ที่เที่ยวผมเลยนะผมนะอยู่สามจังหวัดลากลับมาก็ไปหัดยงหัดใหญ่บ้างนะผมนะนี้นะดีครับสินก็สามไม่ขาดเหมือนผมเลยครับเน้นหลังๆมาเนี่ยมาคือแต่งงานปั๊บเลิกแต่งานเราต้องเลิกผมไม่งั้นไม่ขังนะมึงงั้นไม่ขังผมกลัวบ้าด้วยนะผมนะหลายอย่างนะผมนะบางทีแบบเผลอเลยเรื่องต่างไม่รู้ไม่เชื่อแบบทุกคนลองดูนะถ้าเกิดลองถือศีลสมาธิแล้วก็เรียนเรื่องต่างเนี่ยอ่านอักขระเรื่องต่างปั๊บเนี่ยนะครับศีลข้อ3เนี่ยยังไงมันเหมือนกับว่ามันมีคล้ายๆกับครูบาอาจารย์กันของพวกเนี้ยออกไปจากตัวเราก็มีไหมเหมือนกับว่ามันจะมีอารมณ์นึงปั๊บเนี่ยแบบให้เราไม่อยากนะแล้วเราก็ออกไปนะจริงๆนะครับอันนี้จริงๆลองดูนะของผมนี่ผมลองมาหลายครั้งแล้วนะเอออยู่ดีๆก็ไม่อยากมาซะงั้นนะก็กลับบ้านดีกว่านะกลัวผิดศีลข้อ3เฉยเลยนะผมนะแต่สุราเนี่ยนะสุราเมรัยอะไรต่างๆก็ข้อศีลข้อ5เนี่ยนะผมนะเกี่ยวกับสุราเนี่ยผมค่อนข้างจะขาดนิดนึงนะแต่ว่าก็ขาดเป็นพักๆนะไม่ได้ขาดบ่อยนะผมนะเบื่อหรือยังครับสำหรับสมาชิกหลายๆท่านที่เข้ามาฟังครับติดตามนะผมนะของพวกนี้ผมนะต้องลองดูเรื่องต่างนะของผมเนี่ยมักจะเจอคือเอาง่ายๆว่ามันมักจะมีอะไรปฏิหาริย์เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยบ่อยๆนะบ่อยๆมากเรื่องในการจีบสาวต่างๆเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าตัวผมทำไม่ได้ผมก็ทำให้เห็นว่ากูเอามาได้นะเยอะแยะนะครับนะหรือแม้กระทั่งเพื่อนแฟนผมเรื่องต่างเนี่ยนะก็จะงงนะก็งงว่าเฮ้ยมาได้ยังไงผมนะอันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าในวิไลเนี่ยผมนะในวิไลนะผมก็เรียกว่าฟาดมันคือฟาดเยอะนะผมนะคนก็งงนะคนงงขนาดงานแต่งผมก็ยังงงเหมือนกันนะผมนะเข้ามาแล้วทักทายนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกหลายท่านผมนะก็คือเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าเลือกเล่นแล้วกันนะเลือกเล่นแล้วกันผมนะเกี่ยวกับน้ำมันพงน้ำมันพายอะไรต่างๆนี่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรือว่าอะไรต่างๆนะเราหลีกได้ก็หลีกแล้วกันนะผมนะเพราะว่าอย่างแรกคือให้หลีกเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันจากอะไรนะครับผมนะเราไม่รู้เป็นน้ำมันจากอะไรเอาน้ำมันจากศพเฉยๆมาให้เราก็ไม่รู้หรอกนะผมนะมีกลิ่นนิดๆโอ้ใช่เลยแรงแน่นอนแรงครับเจอผีแน่นอนนะของนี้นะผมนะบางทีเชื้อโรคก็มีนะผมนะเพราะว่าเอามาจากศพหรือน้ำเหลืองอะไรต่างๆผมนะคือถ้าไม่รู้หรือว่าถ้าเกิดเราอะไรอ่ะเราไม่ไว้ใจเขานะไม่ใช่คนที่สนิทอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าเกิดเราสนิทหรือว่าเราคุยว่าเฮ้ยมันใช่นะก็คือใช้ไปนะเราถ้าเกิดเป็นไปได้นะถ้าเกิดเราไม่ใช้จากพวกศพนะเราก็ใช้เป็นว่านนะเป็นว่านเป็นแรงต่างไปจากส่งจากสัตว์อะไรเยอะแยะมากมายหรือใช้คาถาหรือเป็นเครื่องรางไปดีกว่านะเป็นเครื่องรางดีกว่าไม่ยุ่งยากนะของพวกนี้ต้องเลี้ยงด้วยนะครับของพวกนี้ต้องเลี้ยงด้วยนะผมนะเวลาได้มาปั๊บบางทีก็มึนงงเหมือนกันครับมึนงงเหมือนกันนะผมนะของพวกนี้นะสวัสดีครับน้องวันดีผมนะนะคือโอ้มีคนบอกชอบมากเลยครับพี่ขุนครับชอบนะผมก็ชอบอยู่กับพวกนะเรียนทางเนี้ยนะบางทีมันยิ่งเรียนไปปั๊บมันยิ่งลึกเสร็จยิ่งเพลินนะผมนะในการเรียนแต่ละอย่างนะผมนะมีคนถามว่าทำยังไงให้จำได้ง่ายนะอย่าลืมคือตั้งขันครูเองก็ได้นะตั้งขันครูเองเรื่องต่างๆหรือแม้ก็อาราธนาแล้วกันจากตำราขอญาติครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทนะตำลองตำราเนี่ยนะแล้วลองดูนะผมนะแล้วจะจำได้เองครับผมนะอย่างตัวผมบางทีผมก็มันยาวนะโหบางวิชาเนี่ยยาวเหยียดเลยผมนั่งท่องวันนึงอ่ะวันนึงก็ท่องได้แล้วนะ วันนึงไม่เกินวันหรอกนะวันละ 4-5 บรรทัดนะเขาเรียกว่าอะไรชั่วโมงละ4บรรทัดท่องไปปั๊บทวนใหม่ปุ๊บแล้วก็ท่องมันก็ได้อย่างนั้นแล้วก็พยายามท่องให้คล่องปั๊บเนี่ยมันก็จะมันก็เรียกอะไรสมาธิหรืออะไรต่างๆมันได้แล้วพี่ชามก็จะขังเองนะของพวกนี้นะเอามาแล้วทักทายนิดนึงแล้วกันครับสำหรับสมาชิกนะผมนะ20 21 22วิวนะผมนะโอเคนะไม่เป็นไรไม่ซีเรียส ที่นี้มีใครยังไม่อยู่ห้องไลน์บ้างหรือเปล่าฮะในห้องไลน์ผมนะยังมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องไม้ตะเคียนเข้ามาครับนะนางตะเคียนที่ว่าน้องท่านนึงที่จะมอบให้ผมเนี่ยเขายังไม่กลับไล่เพราะตอนนี้น้องเขาดูแลคุณพ่ออยู่คุณพ่อเขาป่วยแต่คุณพ่อเขาป่วยอยู่นะครับผมนะถ้าเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะผมนะเดี๋ยวผมจะดูว่ามันจะแกะเป็นรูปอะไรบ้างได้บ้างนะบางคนบอกว่าให้พี่ขุนเนี่ยแกะเป็นรูปนางตะเคียนเลยก็ลองดูแล้วกันนะว่ามีใครแกะได้นะผมรู้แหละว่ามีใครแกะได้นะมีน้องท่านนึงที่เคยแกะไม้ผมปลุกเสกอยู่ผมอาจจะให้น้องท่านนั้นแกะเป็นรูปนางตะเคียนเลยแล้วกันนะผมนะแต่ก็คือเอาให้สวยงานดีแล้วกันนะผมนะแล้วก็ร่วมทำบุญให้เขาแล้วกันนะเพราะมันเป็นนางตะเคียนที่ค่อนข้างแรงนะผมนะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเขายังมีชิ้นส่วนอยู่นะผมถึงแบบไม่มันคือเป็นชิ้นเครื่องรางชิ้นเนื้อนะที่ดูลักษณะแบบไม่มั่นใจนะว่าเอ้ยสรุปเขาขึ้นมาครบหรือยังนะผมนะผมยังนั่งคิดเลยนะบางทีหลับๆอยู่ก็นั่งคิดว่าเฮ้ย
นี่กูฝันเห็นเขาอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบคิดมากเกินไปนะผมนะเหมือนกับว่าชิ้นส่วนเขาขึ้นมาไม่ครบหรือเปล่านะผมนะอาจจะได้มาส่วนหนึ่งเซี่ยวหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออยู่อยู่ที่ดินอีกอย่างหนึ่งนะผมนะอันนี้นะเดี๋ยวรอได้ของมาถึงแล้วอะไรต่างนี่เดี๋ยวจะแจ้งในห้องไลน์ทีแล้วกันนะครับนะคนที่ถามมานะตัวผมคงไว้คนเดียวไม่ได้หรอกนะผมไม่สามารถที่ทำบุญหรืออะไรต่างๆให้เขาคนเดียวได้เพราะมันเป็นอะไรที่แบบมันรัดตัวผมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบผูกพันกับผมนะเรียกว่าอะไรอ่ะมันบังคับต้องให้ทำแต่ถ้าเกิดเรากระจายนะอย่างของ1ชิ้นเนี่ยกระจายเป็น10 20ชิ้นน่ะมีคนช่วยทำบุญให้อันนี้ผมว่าดีกว่านะดีกว่าที่ผมจะอุบหรือว่าอะไรไว้คนเดียวนะผมนะรับรองไม่ต้องกลัวให้แน่นอนครับนะของบางอย่างบางทีผมก็เลือกให้คน บางอย่างเนี่ยมีคนมาขอปุ๊บอ่ะพี่ต้องทำบุญนะพี่ห้ามให้เขากินนะอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ให้เขาเหมือนกันนะผมนะอันนี้นะ แล้วแต่ต้องดูความตั้งใจนะทักทายนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะยังไงก็อะไรอ่ะก็แชร์ประสบการณ์มาแล้วกันนะใครเคยใช้ใครเคยนะโอ้โหมีคนบอกว่าหมอยลนฟันนี่ใช้ได้โอ้ขนเพชรแล้วกันนะขนเพชรลนไฟแล้วให้ผู้หญิงกินนะขนเพชรลนไฟแล้วให้ผู้หญิงกินนี่มันใช้ได้หรือเปล่าครับผมนะแม่นั่นเป็นคำถามที่สมัยมัธยมผมจำได้เลยมีเพื่อนคนนึงชื่ออุเทนนะชื่ออุเทนนะผมจำมันได้เลยนะมันเอาขนเพชรหรือขนหมอยลนไฟแล้วเสิร์ฟน้ำให้อาจารย์กินนะให้ครูที่สอนมันให้ครูเป็นครูผู้หญิงอะนะครูผู้หญิงกินโอ้โหไอ้อุเทนไอ้เหี้ยมันจังไรจังวะบอกแล้วเขาบอกพ่อมันใช้นะพ่อมันอะไรพ่อมันบอกว่าถ้าเกิดเอาขนเพชรนะขนหมอยลนไฟแล้วให้ใส่น้ำให้ผู้หญิงกินปั๊บเนี่ยผู้หญิงจะติดแล้วบอกโอ้โหมึงนี่จังไรคนนะผมนี่เคยได้ยินนะแต่ไม่เคยลองนะอาจจะใช้ได้นะอาจจะทำได้เหมือนกันนะผมนะอาจจะทำได้อย่างที่คนทักมานะไม่รู้ในที่นี้มีใครเคยลองหรือเปล่านะผมนะในที่นี้นะผมนะสวัสดีอาจารย์เจียมนะผมนะอีกท่านนึงครับนะที่ให้คำแนะนำผมนะผมส่วนใหญ่เรียนแต่พวกไล่ผีอะไรต่างๆมาก็มีสายเสน่ห์นะผมนะที่อาจารย์เจียมนะผมนะเป็นจอมขมังเวทของจังหวัดราชบุรีนะผมนะทางด้านเสน่ห์เมตตานะผมนะผมต้องไปขอคำชี้แนะจากอาจารย์อีกเยอะนะผมช่วงนี้พอดีแฟนคลอดอยู่นะครับนะกำลังจะคลอดเลยไม่ได้เข้าไปหาที่ราชบุรีนะครับถ้าเกิดยังไงเขาเรียกอะไรถ้าเกิดยังไงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดแฟนผมไอ้นี่แล้วปั๊บเดี๋ยวจะเข้าไปหาอาจารย์นะผมนะแล้วให้อาจารย์นะแนะนำครับนะแนะนำอยู่ทางด้านเสน่ห์ผมนะก็ว่าชื่ออาจารย์นี่ดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยครับนะประเทศจีนเรื่องต่างๆนะผมนะอาจารย์เจียมนะครับนั่นเป็นอาจารย์เจียมนี่ดังครับดังมากครับในจังหวัดราชบุรีนะเป็นจอมของเวทนะผมนะคำถามฮาร์ดคอร์มากครับนะใช่ครับนะฮาร์ดคอร์เลยครับฮาร์ดคอร์เลยคำนี้นะ ถามมาว่าเอาหมอยนไฟปุ๊บแล้วมันใช้ได้ไหมผมไม่เคยลองนะผมไม่เคยลองในที่นี้ในนี้มีใครรู้บ้างครับผมนะมีใครลองดีกว่านะพี่ทิพย์บดีเคยลองไหมพี่ธันวาเคยลองไหมครับน้องทองลบเคยลองไหมผมก็ไม่รู้แต่ผมได้ยินมาหรือแม้กระทั่งการอังนะการอังหรือว่าการอังเนี่ยนะผมเคยเขาเรียกว่าอะไรแม่ผมเคยเห็นเลยนะคือจะทำให้หัวรักหัวหลงเนี่ยนะจะมีตัวหนึ่งปั๊บคือคล้ายๆกับให้น้ำเหงื่อเนี่ยหยดมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยนะครับคือเอาข้าวเนี่ยข้าวร้อนๆนะเอาข้าวร้อนๆปั๊บนะผมนะแล้วก็ใส่ผ้าถุงนะต้องใส่ผ้าถุงกระโปรงแล้วก็ค่อม นั่งค่อมข้าวเลยครับข้าวร้อนๆเนี่ยผมนะแล้วมันเราก็ให้ไอร้อนเนี่ยไอร้อนจากข้าวเนี่ยไอร้อนจากข้าวเอ้ยไอร้อนจากข้าวเนี่ยไปปะทะอะไรไปปะทะกับอวัยวะเพศของผู้หญิงผมนะแล้วเกิดการควบแน่นแล้วน้ำก็จะหยดลงมาที่ข้าวผมนะอันนี้เคยเห็นนะครับอันนี้เคยเห็นนะถ้าตัวนี้นะตัวนี้ครับนะตัวนี้เคยเห็นคนทำเคยเห็นคนทำนะอันนี้นะไม่รู้ในที่นี้ใครเคยโดนหรือเปล่านะผมนะแฟนใครทำใครหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมนะอันนี้เคยนะ อันนี้เคยรู้มาว่ามีอยู่แต่ถามว่าผมรู้หรือว่าอะไรตัวนี้ไม่รู้อะไรแหละนะแต่เคยนะเคยได้ยินมาบ่อยมากไอ้ตัวนี้ที่ว่าใช้อังกับข้าวนะผมนะแล้วก็ให้แฟนตัวเองกินบอกว่าถ้าเกิดกินไปปั๊บสามีรักสามีหลงนะมันอาจจะกินแปลกๆก็ได้นะรู้แล้วนะสมมตินะถ้าเกิดน้องทองลบปั๊บมีแฟนปั๊บแฟนทำงี้ปั๊บเวลากินเข้าไปคำแรกปั๊บใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรเนี่ยนะแหมกินหอมชวนกินแล้วเกินข้าวจะมีลักษณะเค็มๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมนะอันนี้เซาเล่นนะครับนะอันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะผมนะของพวกนี้นะคือเราพยายามแบบให้เห็นหลายๆมุมนะหลายมุมเรื่องต่างผมนะอันนี้มีนะระวังนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดกินไปบ่อยๆปั๊บนะผู้ชายเราที่โดนบ่อยๆนี่ลักษณะเป็นบ้าเหมือนกันไม่ใช่เป็นบ้าเหมือนกับสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หรือสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มตัวมันก็จะไม่คุ้มมันก็จะไม่คุ้มตัวไอ้คนทำเนี่ยไอ้คนทำก็บาปด้วยนะคนทำก็บาปด้วยนะเหมือนกับว่าเอาของต่ำให้ผัวกินนะครับนะผัวมันก็จะนะมันก็นะอย่างว่าคือมึงถืออะไรปั๊บเนี่ยสักยันมาก็เสร็จนะยังไงก็เสร็จนะครับนะกูเหนียวนะเรียบร้อยนะผมนะมีจริงครับอันนี้มีจริงนะอันนี้มีจริงนะเคยได้ยินครับนะแต่โกเต็กมาตากแห้งแล้วป่นให้กินครับ โอ้มีโกเต็กตากแห้งนะหรือประจำเดือนเลยนะอันนี้ผมไม่เคยรู้นะว่าใช้โกเต็กในการเอามาตากแห้งแล้วป่นให้กินโหฮาร์ดคอร์มากเลยนะครับพี่ธันวานะเอาโกเต็กนะผมนะนะทีนี้ผ
ผมคงต้องระวังไว้แล้วนะผมนะระวังนะเวลาถ้าเกิดเมียหรือผู้หญิงนี่เอาของให้ผมกินนี่กลัวเหมือนกันนะกลัวอย่างแรกเลยคือเราเล่นของพวกนี้อยู่แล้วนะเรากลัวของเราเสื่อมด้วยนะเสื่อมเสร็จไม่พอที่กูบ้าด้วยนะผมนะอันตรายนะดีนะแฟนผมไม่ได้ดูไลฟ์สดด้วยกลัวแฟนทำเลยครับนะของพวกนี้ที่บางทีข้างใครจนเป็นบ้าก็มีนะรักกูอะไรต่างๆนะผมก็นะแตกเหมือนกันแต่ของพวกนี้มันไม่ได้ทำเข้าทุกคนเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดไอ้เสน่ห์เนี่ยถ้าเป็นเสน่ห์ยาแฝดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยโอเคนะผมนะมันไม่สามารถทำเข้าได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้าวที่เมียตัวเองแท้ๆเนี่ยให้กินเหมือนกับว่ารู้นะอันนี้แ ถวบ้านผมนะผมไม่บอกแล้วว่าใครแล้วแถวบ้านผมเนี่ยก็ไปหาหมอเสน่ห์คือทำของไม่เข้าแล้วคือทำของไม่เข้าไอ้ผู้ชายคนนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้มันมีของดีอยู่กับตัวมันมีกระปกลูกเดียวอยู่ก็คือใช้วิธีนี้แหละนะในการลนเอาน้ำหยดเข้าไปนะผมนะในการทำนะให้ค่อยกินนะผมนะโอ้โหนะผมสงสารตาลุงคนนี้จริงเลยโอ้โหมึงนี่ได้เมียประเสริฐเหลือเกินเพราะตาลุงคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ครับนะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็มีเมียเยอะนะอยากนะพี่บูชาก็ยังไงครับต้องเส้นไหมครับก็มีเส้นนะครับนะเส้นเป็นอาหารที่คนกินได้ผมนะแนะนำนะในการบูชางั่งผมนะ เส้นอาหารที่คนกินได้นะผมนะนะทำบุญแผ่เมตตาอุทิศให้องค์งั่งนะผมนะให้องค์งั่งด้วยนะหรือแม้กระทั่งเราสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิปั๊บเราก็อุทิศแผ่เมตตาให้งั่งที่เราเลี้ยงไว้ผมนะเขาบอกว่าเชื่อว่าของพวกนี้จะมีจิตและวิญญาณอยู่นะผมนะเดี๋ยวให้ดูคือให้ดูแล้วกันนะผมจัดงั่งกับของชิ้นนี้เป็นของประเภทเดียวกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ผมจัดงั่งนะผมจัดงั่งกับของเหล่านี้เป็นของประเภทเดียวกันนะอันนี้คือนัดโบโบยีของทางสายพม่านะของทางสายพม่านะอันนี้นะคือเป็นดินแดนสุวรรณภูมิเช่นกันนะอันนี้นะดูหน้าตาเขานะหน้าตาเขาก็ค่อนข้างจะนะเข้มขึมนะเข้มขึมแล้วก็นะเขาบอกว่าเป็นเทพทันใจนะนัดโบโบยีหรือว่าเทพทันใจแล้วกันผมนะอันนี้เป็นผีพม่าหรือว่าเป็นผีระดับหนึ่งนะเป็นนัดนะเขาเรียกว่าเป็นนัดเรื่องต่างนะที่ว่าดังนะดังนะเป็นเทพทันใจครับนะถ้าดูพี่ยงนะแกะมันจากไม้อาถรรพ์อันนี้นะอันนี้ผมก็บูชาอยู่นะทำไมผมถึงให้เป็นประเภทเดียวกันเพราะว่าดูลักษณะในการทำนี่ค่อนข้างจะนะเห็นไหมดูเขาแบบดูมีคุณค่านะดูหน้ายำเกรงหน้าค้นหานะผมนะแล้วก็มือถือประคำนะมือถือประคำเหยียดยาวนะอันนี้ถือไม้เท้านะเช่นเดียวกันกับองค์งั่งผมนะเช่นเดียวกันกับองค์งั่งคือองค์งั่งในการสร้างนะครับสร้างจากโลหะที่เป็นโลหะที่ค่อนข้างจะมีค่านะผมนะในสมัยก่อนทองเหลืองสำริดเรื่องต่างผมนะค่อนข้างจะมีค่ามากคือคนที่ทำเนี่ยนะคนที่เอามาทำเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันบริจาคนะเอามาหลอมถึงจะได้เยอะขนาดนี้นะผมนะมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นพาณิชย์อะนะคนโบราณเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างพิธีต้องใหญ่นะต้องพิธีต้องใหญ่เพราะว่ามีเยอะมีหลายพิมพ์นะครับนะถ้าเกิดเราวิเคราะห์จากพิมพ์ทรงเรื่องต่างปั๊บเนี่ยพิธีต้องค่อนข้างใหญ่นะเนื้อค่อนข้างจะเป็นโทนเดียวกันนะค่อนข้างจะเป็นโทนเดียวกันนะแล้วก็มีกระจายทั่วไปในประเทศไทยเราหรือว่าดินแดนสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวนะเขมรลาวหรือว่าทางใต้ต่างๆก็จะมีทั่วไปนะหรือแม้กระทั่งพม่าต่างๆก็จะมีตัวงั่งอยู่นะองค์งั่งอยู่นะผมนะองค์งั่งอยู่นะไม่ใช่ของต่ำอย่างที่คิดนะถ้าผมจัดก็คือจัดอยู่ในระดับเนี่ยนะเป็นเนี้ยนะเป็นของเนี่ยนะครับเป็นของที่ค่อนข้างจะสูงนะเป็นของค่อนข้างจะสูงนะครับนะเป็นศาสตร์ที่น่าใช้นะงั่งสูงกว่าพายนะงั่งสูงกว่าพายอย่าไปใช้เท่าพายนะงั่งสูงงั่งไม่ใช่ผีนะครับงั่งไม่ใช่ผีงั่งสูงกว่าพายแน่นอนนะครับผมนะในการคนมักจะเข้าใจว่างั่งคือผีอะไรต่างนะผีไม่ทำรูปนี้หรอกนะผมนะ ผีไม่ทำรูปนี้ครับนะงั่งมีเสื่อมเปล่าครับนะงั่งไม่มีเสื่อมนะงั่งไม่มีเสื่อมนะผมนะเพราะคนโบราณบอกว่างั่งหรือแม้กระทั่งพระธุดงค์นะพระธุดงค์นะพระธุดงค์ที่ผ่านป่าอาถรรพ์หรืออะไรต่างๆนะครับพกงั่งนะพกงั่งนะงั่งไม่ว่าจะเป็นงั่งที่เขมรสร้างหรือว่างั่งโบราณอย่างเงี้ยนะคือเขาจะพกนะครับพกติดตัวไว้เลยคือใช้จนสึกเลยนะเขาบอกว่ายิ่งสึกยิ่งสึกยิ่งดียิ่งสึกยิ่งแพงหรือว่าประสบการณ์เยอะนะเขาคนเล่นงั่งไม่ใช่เล่นงั่งสวยนะอย่างของผมเนี่ยสภาพที่ผมให้ดูเนี่ยนะไม่ใช่งั่งที่สวยเลยเป็นงั่งที่แบบคือตัวผมมองสวยผมชอบสภาพเนี้ยแต่คนที่เล่นงั่งเนี่ยนะเขาบอกไม่สวยนะเพราะมันไม่สึกนะต้องสึกกว่านี้ผมนะถ้าสึกจะสวยนะก็จะมีราคาแพงนะผมนะอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมชอบประมาณเนี้ยนะผมอยากให้มาสึกที่ผมนะอันนี้เป็นพิมพ์เสียงล้นนะผมนะนะคือเขาบอกงั่งไม่เสื่อมนะครับแต่ว่าญาณเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตามคนใช้นะอย่างเช่นตัวเราเนี่ยนะตัวสมมติตัวยกตัวอย่างน้องทองลบแล้วกันนะผมนะไม่รู้พี่สอดยุทธไม่อยู่นะผมนะน้องทองลบนี่เป็นคนที่ทำมาหากินนะผมนะน้องทองลบเนี่ยเป็นคนที่ทำมาหากินอะไรต่างปั๊บเนี่ยนะผมนะแล้วต้องการบูชางั่งนะงั่งก็จะซึมซับว่า
นะน้องคงลบเป็นคนที่ทำมาหากินอะไรต่างๆปั๊บแล้วก็น้องคงลบดูแลดีคือให้กุศลไม่เลี้ยงเขาในทางที่ต่ำนะผมนะเอาอาหารที่กับอาหารคาวอาหารหวานให้ปั๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆความมหัศจรรย์เกี่ยวกับธุรกิจของน้องเขานะเข้ามามากมายในการทำมีคนเอาของมาให้อะไรต่างๆนะน้องๆเขาจะรู้ของเขาเองนะผมอันนี้แต่ถ้าเกิดบางคนปั๊บเนี่ยอาชีพเป็นอาชีพบริการนะอย่างเช่นผู้ชายบริการผู้หญิงบริการปั๊บเนี่ยพกข้างเรื่องต่างๆปั๊บเนี่ยผมนะง่างก็จะไปทางอะไรไปทางเนี้ยตุ้มซับนิสัยปั๊บจะไปทางเสน่ห์นะจะเรียกแขกเรียกแขกมาโอ้ยนี่คือแฝงง่างอ่ะผู้หญิงสมัยโบราณแฝงง่างเยอะแยะไปผมนะมันมีฤทธิ์ทางด้านการคุณไสกันพวกลมเพลลมพัดได้ด้วยนะเพราะว่าทำไมถึงกันได้เพราะว่าพระธุดงค์เนี่ยติดย่ามไว้นะอาจารย์ใช้อะไรเอาง่างเฮ้ยนะหรืออะไรต่างๆผมนะพวกนี้นะกันได้ผมนะใช่ครับง่างไม่ต่ำคือจะต่ำเรื่องต่ำขึ้นอยู่ที่เราบูชานะผมนะถามว่าคนบางคนเนี่ยใช้ง่างไม่ได้ผลเพราะอะไรก็ไปเอาประจำเดือนไปลาดเขาบ้างอะไรบ้างนะผมนะของนะเอาไก่ดิบสดๆให้เขากินก็แล้วแต่นะก็ไม่ใช่ผีนะผมนะเอาไก่ดิบเส้นเรื่องต่างผมไม่สามารถที่จะห้ามความคิดเขาได้เพราะว่าบางทีเขาถูกซึมซับเขาเรียกซึมซับมาจากโบราณเขาพูดมาปั๊บเอ้ยต้องมาจำเดือนนะเดินข้ามปั๊บแล้วลุกเลยอะไรต่างๆนะผมได้ยินมาตั้งแต่โอ้ยังเด็กเลยว่าแค่ผู้หญิงข้ามปั๊บเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยนะพลิกขึ้นมาเลยพลิกเองได้เกิดแรงๆเรื่องต่างๆนะบางคนก็เอาไปลองยิงลองอะไรต่างๆมากมายผมนะอันนี้นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเลี้ยงส่งเขาไว้นะคือเลี้ยงให้เขาสูงอะ เราบูชาเขาสูงๆนะเพราะดูจากรูปลักษณ์แล้วมันไม่ใช่อะนะผมมันไม่ใช่นะผมนะแต่พิมพ์นี้ผมไม่รู้นะถ้าพิมพ์นี้ผมไม่รู้นะถ้าเป็นพิมพ์นี้นะเดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์นี้แล้วกันพิมพ์นี้ผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมนะผมยกเป็นพิมพ์แล้วกันนะพิมพ์นี้ผมไม่รู้ว่ายังไงนะพิมพ์นี้พิมพ์นี้บางคนบอกว่าให้เอาไปจิ้มจิ้มบ้างอะไรบ้างนะแต่ผมไม่เคยทำหรอกนะผมมีอะไรนะผมนะผมก็พกไปงั้นผมนะบอกว่าพิมพ์นี้นะผมไม่รู้นะเพราะว่าเป็นพิมพ์ลักษณะหน้ากบนะหน้ากาละเวกหน้ากาละเวกต่างๆผมนะเนี่ยพิมพ์นี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าพิมพ์ที่แบบนะอย่างนั้นเนี่ยก็ผมบอกว่าเลี้ยงตามที่เราไอ้นี่เลยนะที่คนกินของกินเหมือนกับของอ่ะนะเหมือนกับผีอ่ะนะตรงๆนะผมว่าที่ผมบอกว่าการเลี้ยงผีอ่ะทำไมถึงเลี้ยงด้วยของดิบเรื่องต่างๆผมนะบอกไม่จำเป็นอย่าไปเลี้ยงด้วยของดิบนะสมัยโบราณย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 3,000 ปี 4,000 ปี 5,000 ปีเนี่ยนะคือมันอาจจะก่อไฟยากนะอาจจะก่อไฟยากอะไรต่างๆผมนะ อาจจะมีการปรุงรสโดยการเอาเนื้อดิบๆกินดิบกันก่อนนะมันคงไม่มีพยาธิเยอะนะสมัยนี้นะโดยการลาบนะลาบก้อยซอยหางซอยทีบางทีก็ทำน้ำจิ้มนะทำจิ้มปั๊บแล้วปาดเอาเนื้อวัวเนี่ยจิ้มแล้วก็กินอันนี้เส้นได้นะเหมือนกับว่าเวลาเราเส้นของสดหรืออะไรต่างๆนะผมนะดูอารมณ์ว่าคนกินได้ผมกินได้นะที่ว่าแบบบางคนเนี่ยอยู่ภาคอีสานเนี่ยนะเวลาล้มวัวตัวนึงปั๊บเนี่ยเนื้อยังเต้นตุบๆอยู่ปั๊บเนี่ยผมนะตุบปุ๊บเนี่ยผมนะแล้วก็ทำน้ำจิ้มก็จะมีดีเพี้ยอะไรต่างๆแล้วแต่ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีวัวปั๊บเนี่ยเอามะนาวซอยใส่พริกป่นอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยปาดแล้วก็จิ้มสดๆกินนะนะอันนี้ผมกินได้อันนี้สามารถเส้นพายได้นะผมเส้นพายได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดคอร์แบบไก่ดิบเนี้ยโอ้โหยานะผมนะไม่ทำไมเส้นเขานะพวกไก่ดงไก่ดิบผมเห็นนะไก่ดิบนะแล้วก็หมูดิบอะไรต่างๆนั้นกินไม่ได้นะผมยังกินไม่ได้เลยกินแล้วยังจะอ้วกเลยนะผมนะของพวกนี้นะผมใช้ไม่เลี้ยงของต่ำครับคนเห็นผมพกง่างเขาบิกเขานะเขาบิกไม่ดีบอกอย่าเขาบอกไม่ดีอย่าเอาเข้าให้เอาไว้ตรงบันไดแต่ผมใส่พานอย่างดีเลยครับใช่เพราะคนโบราณเนี่ยคนก่อนเนี่ยเขาบอกว่างั่งไม่เอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านไม่ดีให้ไว้ที่ต่ำมันจะชอบที่อับที่ชื้นหรืออะไรต่างพวกกางเกงในยกทรงต่างมันแล้วแต่เลยดูแล้วแต่ว่าเราจะซึมซับหรือว่าเราจะอะไรหลายอย่างมานะผมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่เขาชอบด้วยซ้ำไปเวลาเราสวดมนต์ให้แล้วเราแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เขานะจะแรงขึ้นด้วยซ้ำไปนะผมนะ บางทีแบบเผลอแบบนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาอุทิศให้อ่ะคนที่ชอบนั่งสมาธิบ่อยๆจะได้เปรียบนะผมนะอย่างเช่นพระสงฆ์เนี่ย พระสงฆ์เนี่ยจะพกเยอะจะใช้ง่างเยอะนะถ้าดูปุ๊บนะยินทางภาคอีสานเนี่ยนะโหพระใช้ง่างนั้นเลยเพราะเป็นคนคือพระทางอีสานเนี่ยเป็นพระปฏิบัตินะค่อนข้างจะทุดงบ่อยก็ใส่ย่ามไปนะผมนะถักบ้างอะไรบ้างนะเอาดีวอนถักดูแบบหน้าเริ่มใสคือใส่หมวกให้นะกวนง่างหนาวอะไรต่างๆโอ้น่ารักดีผมดูน่ารักนะดูแล้วเป็นการน่ารักปั๊บแล้วเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยการนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้เขาปั๊บเนี่ยยานเขาก็จะเขาเรียกว่าเขาก็จะมีฤทธิ์หรือว่ายานเขาจะค่อยๆสูงคือมันเครื่องรางมีจิตแน่นอนนะมีจิตแน่นอนไม่ใช่จิตผีอ่ะมันไม่ใช่พลายนะ ไม่ใช่พลายนะอาจจะเป็นคล้ายๆกับเทพนะเหมือนกับนัดของพม่านะคือเป็นผีก็เป็นผีชั้นสูงก็คล้ายๆกับเทวดานะ ถ้าพูดก็คือเทวดาแหละเพราะเทวดาคือคนที่ตายแล้วนะคือมนุษย์ในอดีตตายไปแล้วปั๊บแล้วมันเป็นเทวดาเช่นกันผมนะง่างก็คือประมาณนั้นนะผมนะผมว่านะอาจจะเป็นอะไรอ่ะอาจจะเป็นพวกเทวดาหรือว่าเป็นดวงจิตวิญญาณของเทวดาเทพอารักษ์เนี่ย
เอามาจุติลงในองค์งั่งนะผมนะอันนี้นะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมไอ้นี่เลยที่ผมผัดแล้วกันนะผมนะว่าเออมันไม่ได้ต่ำอย่างที่คิดนะเดี๋ยวผมคลอดลูกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปนะเพราะผมเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องรางที่ขาดไม่ได้แล้วใช้นะนะผมก็ใช้ติดตัวอยู่นะผมนะผมก็ใช้ติดตัวอยู่ปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาที่มาจุติอะไรต่างๆเพราะเหมือนกับเวลาพกไปแล้วปั๊บเนี่ยอะไรที่มันแบบได้ติดขัดหรือบางทีแบบอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะผมนะมันก็ผ่านไปได้เยอะนะผมนะเยอะนะในการใช้สิ่งเหล่านี้ผมนะแล้วยิ่งใช้คู่กับพวกผีพวกพายนะแปลกนะมันมักจะแรงนะบางคนบอกง่ายใช้กับผีกับพายไม่ได้นะเขาจะกินพายที่เราเลี้ยงไว้ต่างๆนะผมใหม่ๆเลยนะกระโดดเข้ามาปั๊บไม่เห็นกินพายผมนี่นะผมก็เลี้ยงเต็มผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่เห็นจะกินหรือว่าอย่างที่เขาพูดเลยครับอย่างที่เขาพูดเลยผมนะของพวกนี้นะของพวกนี้ถามว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นนี่ก็ไม่เท่ากับที่เราสัมผัสใช้เองนะถ้าเกิดเราใช้เองปั๊บเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดกันมันไม่ใช่เลยนะผมนะมันไม่ใช่เหมือนกับบอกผีไม่ดีผีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปั๊บผมก็มาใช้ปั๊บมันเกี่ยวนี่นะ ถามว่าทุกคนกลัวผีไหมกลัวผีกันหมดแหละนะผมไม่เชื่อหรอกว่าใครไม่กลัวนะตรงๆเลยถ้ามาแบบเห็นปั๊บเนี่ยบางคืนปั๊บเนี่ยผมถ้าเกิดไม่กลัวปั๊บลงไปนอนป่าชงป่าช้าอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยนะที่บอกผมอยากเจอเนี่ยยังไงไม่กล้านอนหรอกนะเต็มที่สุดก็ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะให้อึดใจนะประมาณนั้นเริ่มฟุ้งซ่านแล้วจิตปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วได้ยินเสียงอะไรปั๊บนี่ก็ตกใจแล้วจริงๆนะผมนะเหมือนการนั่งสมาธิในอะไรการนั่งสมาธิในป่าช้าเนี่ยผมนะการนั่งสมาธิหรืออะไรต่างๆก็เนี่ยมนุษย์เรามักจะได้ยินเสียงรอบข้างเนี่ยคือเสียงอ่ะจะได้ยินเหมือนกับคือได้ยินได้ดีมากอ่ะนะคือถ้าเกิดเราไม่นั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยเราอาจจะหูเราอาจจะได้ยินไม่ดีเท่ากับการนั่งสมาธิถามว่ายิ่งเรานั่งสมาธิในป่าช้าปั๊บเราได้ยินเสียงรอบข้างอ่ะมันดังเสียงต่างๆกับติดมันยิ่งปรุงแต่งขึ้นแบบว่าโอ้ยอะไรวะผีหรือเปล่าผีมาเดินมาหลอกหรือเปล่าถูกไหมครับผมนะแต่ถ้าเกิดนั่งไปในระดับนึงปั๊บถ้าเกิดเราเกิดอาการหูดับปั๊บเราไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยตัวเราลักษณะลอยปั๊บเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคนะผมนะอันนี้นะถามว่าลองไปดูลองไปนั่งดูนะผมนะในป่าช้องป่าช้านะผมนะอันนี้นะหรือว่าที่น่ากลัวก็ได้ผมนะไปฝึกเอานะผมนะเนี่ยครับผมมาพี่เกิร์กบอกว่าจริงครับผมนะลองใช้ดูนะลองใช้ดูไม่จำเป็นต้องเช่าที่ผมหรอกเพราะผมมีไม่ค่อยเยอะหรอกผมซื้อถามว่าผมผีไม่ค่อยกลัวแต่ผีไม่ค่อยกลัวครับกลัวแต่ศพครับผมนะศพมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศพเนี่ยมันเป็นการปองแล้วอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยมันจะฝังเลยฝังใจเลยครับเหมือนกับการที่ว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ชายแดนอะไรต่างๆเนี่ยบางทีไปเจอคนที่ถูกยิงตายแบบลักษณะหน้าซีดอะไรต่างๆเนี่ยเห็นครั้งแรกเลยโอ้ยแต่ว่าผมยังไม่เจอเละนะผมยังไม่เจอเละนะผมนะผมเจอโอ้โหยิงตายหน้าซีดขนาดนี้เลยวะเนี่ยคนเรามนุษย์เราแค่นี้เองเว้ยนะแล้วก็ลูกน้องตายนะผมนะนะเป็นคนมุสลิมนะลูกน้องนะก่อนจะตายรับจับมือเพื่อนแล้วก็เขาจะร้องภาษาเขาออกมาเป็นมุสลิมกับอัลเลาะห์อะไรต่างๆครับผมโอ้โหผมเห็นแล้วสลดใจนะผมบอกเฮ้ยมึงอย่าตายนะมึงอย่าตายนะเว้ยมึงอย่าตายนะผมบอกพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมบอกพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วครับแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเป็นแค่มูเองนะเฮ้ยมูผมจะกลับบ้านแล้วครับนะเออมึงต้องกลับบ้านให้ได้นะชวนคุยตลอดทางเลยนะผมนะแต่ว่าด้วยความแรงของระเบิดนะคือดวงคนจะตายผมรู้เลยไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจริงไม่น่าตายหรอกใส่เสื้อเกราะด้วยนะไอ้คนซ้อนไม่ตายแต่ระเบิดเนี่ยกับเข้าอยู่กลางหลังที่คนมากระแทกกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะเมื่อก่อนเนี่ยใช้เว็บ125ตะเวนนะปอดเนี่ยทะลุเลยเขาเรียกว่าปอดทะลุเท่ากับปั้นเลยนะผมนะมีทางรอดทางเดียวก็คือว่าต้องผ่าตรงนั้นเลยนะแต่ว่าใช้ระยะเวลาจากจ่อยร้องมาโรงพยาบาลก็โอ้โหครึ่งชั่วโมงนะปั๊มอยู่ไม่นานก็คือเสียชีวิตครับนะเสียชีวิตนะผมนะในงานฝังต่างๆผมก็ไปนะว่าเขาบอกว่าไปในความเชื่อคือของทาง อิสลามจะไม่ให้ศพเนี่ยเกิน24ชั่วโมงคือไม่ให้ศพอืดเรื่องต่างๆนะคือต้องฝังนะผมก็ไปงานเขานะผมนะแล้วบ้านเขารู้สึกว่าจะอยู่ที่มายอนะครับนะอยู่ที่มายอปัตตานีแต่ว่ามันเป็นอาหารอยู่ที่นาทิวานะครับอันนี้ก็คือผ่านความเป็นความตายแล้วก็ผ่านมาผมนะอันนี้แบบเห็นโอ้โหมันก็แค่นี้เองนะผมนะอันนี้นะเลยเวลาลาดตระเวนในป่งในป่าครับเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลและน่ากลัวที่สุดครับผมลูกน้องก็คือว่าความหลอนของแต่ละคนเพราะมันกลัวผีกันนะนะบอกมูมูทำไมอ่ะคนว่าคนโอ้โหเนี่ยมันเดินมาเต็มเลยต่างๆนะไม่รู้มันหลอนอะไรนะแล้วพักก็ลุกเข้ามาดูปุ๊บโอ้โหไหนคนมึงฝูงวัวครับนะฝูงวัวฝูงควายครับผมนะแต่เจอเหตุการณ์นึงนะผมนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะผมนะใครรู้ก็บอกทีแล้วกันนะไปลาดตระเวนตอนคืนประมาณสักตีสามตีสี่ปุ๊บเนี่ยนะคิดว่าคนกรีดยางแล้วประมาณตีสามเนี่ยนะตีสามกว่านิดๆนะคิดว่าคนกรีดยางนะผมนะคิดว่าคนกรีดยางปั๊บนะเหมือนกับเป็นดวงไฟอ่ะดวงไฟตั้งหลักคล้ายๆสีเขียวนะผมนะเราก็มองเอ้ยคนมากรีดยางไวไว้ตีสามปั๊บเราก็ดูนะผมนะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันก็ค่อยวนวาบมาแล้วมันวาบมาใกล้เราอ่ะนะผมนะวาบมาใกล้เราของเรามันจะมีกล้องในมิชชั่นส่องดูเฮ้ยมันไม่ใช่คนดีว่ะดูแล้วไม่ใช่คนแล้วสรุปมันคืออะไรวะใครมาปล่อยของแถวนี้วะผมก็งงเฮ้ย
ทางมุสลิมเขาเล่นของเลยหรอวะตอนแรกก็คิดว่าที่ผีปอบหรือเปล่าวะทางอิสลามมีปอบด้วยเหรอหรือว่าอะไรวะผมก็เลยงงนะสรุปมันคืออะไรนะเออคือผีอะไรของเขานะผมนะอันนี้ผมก็เลยมานั่งคือในที่เนี้ยมีใครเคยอยู่พื้นที่เนี่ยเคยเห็นไหมลักษณะทางสามจังหวัดภาคใต้นะผมนะตอนแรกเราก็คิดว่าปอบนะแล้วก็ดูส่องดูเอากล้องไนก็ดูเฮ้ยมันไม่ใช่คนละนะทุกคนก็ดูหมดนะผมนะมันก็ทำการหลอนนะมันค่อยๆเข้ามาหาเราว่าบ้าๆผมนะเขาเรียกชินอ๋อชินก็คือเป็นชินนะครับเป็นชินนะอ๋อทางมุสลิมเขาบอกว่าชินนี่คือปีศาจนี่นะคือปีศาจที่มีตัวปีตนใช่ไหมครับผมนะนั่นคือไม่ใช่เขาบอกว่าทางอิสลามจะไม่มีผีนะแต่ถ้าเกิดเราฝันถึงวิญญาณคนตายมาหาหรือเห็นเป็นวิญญาณคนตายเนี่ยอันนี้คือชินนะคือตามหลักศาสนาของเขานะคือจะเชื่อว่าชินนะชินคือปีศาจประมาณนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดที่ศึกษามาจะประมาณนี้ผมนะก็มีความเชื่อว่าชินคือเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรต่างๆนะผมนะสามารถแปลงกายได้อะไรต่างๆได้นะแต่จริงๆแล้วทางพุทธเราก็ผีแหละก็คือผีของเขานะผมนะก็มีคนเลี้ยงชินนะถ้าเกิดดูปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่ามันจะมีคนประเภทหนึ่งหรือว่านักไสยศาสตร์นะมีเขาเรียกว่าอะไรทางมุสลิมเนี่ยทางอิสลามก็จะมีคนเลี้ยงชินนะคนเลี้ยงชินอะไรต่างๆแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่บาปนะเป็นสิ่งที่บาปของทางนั้นนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผิดพลาดประการใดขออภัยแล้วกันนะผมนะอันนี้แต่ว่าเราเอามาเผยแพร่เราเอามาพูดคุยกันแล้วกันนะถ้าผิดพลาดอะไรก็แย้งมาได้นะผมนะประมาณนั้นนะผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละนะจะเจออยู่แล้วก็ผมคือฐานที่ผมตั้งอยู่เนี่ยจะอยู่กับคูโบเลยติดกับคูโบเลยนะผมนะอยู่คูแบบูยูนะไม่รู้มีใครอยู่คูแบบูยูหรือเปล่าผมอยู่คูแบบูยูปั๊บตรงข้ามไปก็จะเป็นฐานพันสี่ห้านะที่หมู่บ้านไบโออยู่ปั๊บเนี่ยฐานที่อยู่ปั๊บจะเป็นแอ่งเวิร์งเข้าไปข้างหลังเนี่ยเป็นกูโบนะหลังก็จะเผาศพปุ๊บคือเขาจะมีอะไรเขาจะมีการนั่งแนวเขาจะมีการนั่งแนวหรือว่าประมาณสักทุ่มนึงเริ่มแล้วไปนั่งแนวปั๊บนะตามแนวอย่างหมู่ผมอะที่รับผิดชอบอยู่ปั๊บเนี่ยก็คือจะไปอยู่ตรงหน้ากูโบเลยนะออกมาปั๊บก็นั่งตรงกระสอบทรายครับนะแล้วก็มานั่งดูปั๊บแหละลูกน้องครับเห็นเลยครับผมนะมันจะมีเข้าเวรเรื่องต่างๆปั๊บเนี่ยเป็นดวงไฟเนี่ยโอ้โหในกูโบเนี่ยบอกดวงไฟวุบๆๆเลยบอกเฮ้ยมึงจริงหรือเปล่าจริงมึงดูดม้าหรือเปล่าบอกไม่ดูดผมไม่ได้ดูดครับเฮ้ยมึงอะไรวะจริงหรือเปล่านะบอกเห็นลักษณะบางทีหลอนเลยนะครับหลอนหรือเข้ามาตัวปั๊บเนี่ยถึงกับวิ่งก็มีนะแต่ว่าตัวผมเคยเจอไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอตอนนี้เคยเจอที่ไปลาดตระเวนอย่างเดียวครับผมนะที ่ว่าอยู่ในป่านะผมนะคือใครอยู่ที่นี่ด้านจะรู้นะว่ากลางคืนเนี่ยเราจะทำภารกิจบ่อยนะในการลาดตระเวนหรือว่าดูแลประชาชนนะตอนคืนเหมือนกับว่าจรยุทธ์นะเดินเท้านะเดินเท้าเข้าป่งเข้าป่าอะไรต่างๆก็จะเจอเรื่องราวแปลกๆมากมายครับนะเรื่องราวแปลกๆมากมายผมนะอันนี้หรือแม้กระทั่งโอ้โหการฆ่าตัวตายต่างๆโอ้โหเจอแบบนะเคยได้ยินไหมปืนกินเลือดเนี่ยนะอันนี้เรื่องอันนี้คือเรื่องจริงที่สัมผัสมาเองเลยนะในการใช้ปืนมือสองเนี่ยนะผมพูดแล้วยังขนลุกเลยนะมีพี่คนนึงครับนะเป็นรุ่นพี่ผมปีนึงนะเรียนจบมาก่อนผมปีนึงนะผมนะเกี่ยวกับว่าปืนกระบอกนั้นนะกินเลือดแล้วปืนเคยกินเลือดปั๊บก็บอกว่ามักจะกินเลือดนะมักจะกินตัวนะเคยได้ยินไหมคำเนี้ยนะเขาเรียกว่าปืนกระบอกไหนปั๊บถ้าเจ้าของเนี่ยเคยได้ยิงฆ่าตัวตายเจ้าของปั๊บเนี่ยเจ้าของคนถัดมาเนี่ยนะก็จะใช้ปืนกระบอกตัวเองเนี่ยนะฆ่าตัวตายเช่นกันนะผมนะ อันนี้นะอันนี้ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะพี่คนที่เสียชีวิตคือพี่ต้านะนะชื่อต้านะพี่ต้าแล้วก็ไม่บอกชื่อจริงพี่ต้านี่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีผมนะเป็นคนอุบลราชธานีเพราะผมเป็นคนรับศพเขามาเองนะเขาบอกว่าเขารักปืนกระบอกนี้มากนะรักมากเลยก็ปืน11อ่ะ11มม.ไอ้ม้านะของเก่าอ่ะนะถ้าเกิดใครเล่นปืนจะรู้ว่า11โค้ดนะไอ้พวกม้าครับสอนอะไรต่างๆเนี่ยมักจะหายากนะมักจะหายากครับเนี่ยเขาก็จะรักปืนกระบอกนี้ได้ผมถามพี่หายผมก็บอกนี่โอ้หายากน้องหายากพี่ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะ12,000เมื่อสมัย10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วนะ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่10ปีแล้ว10กว่าปีที่แล้วด้วยนะ12,000นะครับ12,000นะครับเขาบอกโอ้พี่ชอบมากปืนกระบอกเนี้ยยังแน่นอยู่เลยโอ้พี่ได้มาได้ยังไงบอกโอ้เจ้าของเก่าพอดีเมียเขาค่ะให้เ จ้าของเก่าฆ่าตัวตายใช้ปืนกระบอกเนี้ยฆ่าตัวตายเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าแล้วพี่ไม่กลัวเหรอนะผมถามว่าแล้วพี่ไม่กลัวเหรอผมถามนะเฮ้ยไม่กลัวพี่รักเขาบอกพี่รักพี่ไม่กลัวบอกพี่ชอบแล้วพี่ก็ใช้ติดตัวตลอดนะเขาก็ใช้11เขาปกติติดตัวผมจะเป็นคนสนิทกับเขานะสนิทก็จะคุยเจอเขาแกเป็นคนอัธยาศัยดีนะเขาแกมีแฟนเป็นครูนะแกมีแฟนเป็นครูอยู่ที่จังหวัดอุบลนะด้วยกันปั๊บเนี่ยนะทีนี้มีอยู่ครั้งนึงผมเข้าเวรอยู่ด้วยจังหวะนั้นเข้าเวรอยู่ด้วยนะผมนะเข้าเวรอยู่นะก็จะมีวิทยุนะนะวิทยุปุ๊บผมได้ยินเสียงวอวิทยุช่วยด้วยช่วยด้วยนะ
ช่วยยุ่ยเลยไอ้ต้าฆ่าตัวตายอะไรต่างๆนะผมเฮ้ยจริงหรือเปล่านะคือเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่พอไปกูแบบบูยูเสร็จแล้วปั๊บเขาไปอยู่สุไหงบาดีน่าจะอยู่แถวตลิ่งสูงรู้สึกว่าจะเป็นหมู่บ้านตลิ่งสูงมีใครอยู่หรือเปล่าแถวบาดีเนี่ยเขาใช้ปืนที่เขารักที่สุดนะผมนะกดนอนเขาจะนอนอยู่ตรงมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำนะเป็นบ่อน้ำเนี่ยเขาจะนอนผูกเปนอนนะเขาเหมือนกับเสียใจกับคนรักเรื่องต่างนะเขาเคยมาบ่นกับผมนะว่าตั้งแต่พี่นี่มาบัตรราชการต่างๆพี่ก็ไม่ได้บ้านพักพี่ก็มีนะพี่แบบคือแบบเหมือนกับเฮ้ยทำไมเขาดูรู้สึกแบบท้อแท้ใจปั๊บเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วเหมือนอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเอาปืนกดหัวตัวเองแล้วก็ยิงเลยนะเรียบร้อยครับคาที่ ตายคาที่นะคือเอาปืนกระบอกที่รักแล้วปืนกระบอกเนี้ยก็เคยกินเลือดด้วยนะเคยกินเลือดเจ้าของด้วยครับนะแล้วก็ใช้ปืนกระบอกที่รักเนี่ยฆ่าตัวเองตายนะฆ่าตัวตายตามไปนะผมนะแล้วทุกวันนี้ปืนกระบอกเนี้ยเราก็ไม่รู้ตอนนี้ไปตกทอดที่ไหนอาจจะขายไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะผมไปรับศพเขานะเพราะว่าสุไหงบดีเนี่ยมันจะใกล้ที่โกลกนะที่โรงพยาบาลโกลกเนี่ยมันควรไปรับเองเขาเป็นชันสูตรต่างๆนะผมนะชันสูตรว่าตายอย่างไรอะไรโดนฆาตกรรมไหมอะไรมาเนี้ยก็คือไปรับศพเขาแล้วศพเขาก็ขึ้นหอนะแต่ปืนกระบอกเนี่ยก็เลยไม่รู้นะผมนะว่าไปอยู่ที่ใดตกทอดมาที่ใดนะแต่ไม่รู้ว่าในที่เนี้ยมีใครเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าประสบการณ์แบบนี้นะจริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าเศษผ้าถุงของแม่จริงครับนะผ้าถุงแม่ขังสุดนะผมนะจริงครับอันนี้จริงแท้แน่นอนครับผ้าถุงแม่เราพกไว้นะแถวบ้านผมถ้าเป็นปืนลูกซองจะตัดปลายกระบอกแก้เคสครับพี่มนตรีนะผมนะมาเหยียบลูกโลกอ่ะใช่ครับนะมาเหยียบลูกโลกต่างๆผมนะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกนะเพราะของพวกนี้มันจะมีแรงเหมือนกับตัวตายตัวแทนหรือว่าวิญญาณเนี่ยมันสามารถที่จะไปสิงสถิตอยู่ในวัตถุได้เหมือนกับการยึดติดนะความรักปืนนะครับนะอย่างเช่นเจ้าของคนแรกเนี่ยฆ่าตัวตายเหมือนกันมาคนที่สองปั๊บก็ฆ่าตัวตายนะมาคนที่สามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรานิดเดียวแหละนะเหมือนกับว่าแรงที่แบบการที่จะเราจะฆ่าตัวตายนะการที่เราจะฆ่าตัวตายปั๊บเนี่ยของบางอย่างเนี่ยนะเหมือนการผูกคอตายกับลูกบิดประตูเนี่ยมันจะตายได้ยังไงว่าลูกบิดประตูนะกับตายได้นะผูกคอตายกับลูกบิดประตูเนี่ยมันมีแรงผีที่ต้องการที่จะไปเกิดเช่นตัวตายตัวแทนนะครับนะระวังนิดนึงหลับกันหรือยังครับสำหรับสมาชิกนะโอ้โหกลัวแบบนั่งเงียบกันเลยไม่คุยกับผมเลยวันนี้นะแบกมากนะผมนะเงียบเลยครับนะสอบถามมาได้ครับนะขอเสียงคนฟังอยู่หน่อยแล้วกันว่ามีใครฟังบ้างนะผมนะหน้าหมงหน้าใหม่ก็เข้ามาได้นะผมนะ จะมาไลฟ์สดกับทุกวันแหละนะนะกับทุกวันนะผมนะคือเรียกคนนะไลฟ์สดเรียกคนนะผมนะคือกำลังทำเพจนะครับนะให้คนมานั่งฟังหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันนะผมนะ ขอเสียงนิดนึงก่อนนะว่ามีใครยังฟังอยู่อ๋อน้องทองลบยังอยู่นะอีกท่านหนึ่งนะน้องของเราก็เจอประสบการณ์ที่เคยเล่าให้ผมฟังนะผมนะที่บอกว่าตัวเองรอดมาได้มีความเชื่อว่าผีช่วยคือผีเด็กผมนะสอบถามครับสอบถามได้นะผมนะพี่ธนพัฒน์นะผมนะสอบถามมาได้ สอบถามเข้ามาเลยรู้จะตอบนะผมนะถ้าไม่รู้จะบอกไม่รู้ครับนะฟังมันมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ธันวานะนะแบ่งของดีไว้ให้นะพี่ธันวานะผมนะ นะผมนะลองดูนะถามมาเลยครับนะรอตอบอยู่นะผมนะถ้าตอบได้จะตอบแล้วกันนะผมนะคือในที่เนี้ยแต่ละท่านก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความชอบนะหรือว่าต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้ผมนะเพราะของบางอย่างเนี่ยผมแนะนำว่าเราก็อย่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรากลัวหรือเรามั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราก็อย่าไปลุยไปแรงต่างถามผู้รู้ปรึกษาว่าพี่ครับอย่างนี้ใช้ดีไหมอะไรต่างถามก่อนนะผมนะของบางอย่างก็แรงเรื่องต่างนะไม่จำเป็นคือผมบอกว่าของบางอย่างถ้าเกิดเราคิดว่าเราใช้งานนะไม่ต้องแพงหรอกนะผมนะแค่เป็นของที่เรานับถือเราใช้แล้วดีนะคือจบแล้วนะของเราใช้ชิ้นเดียวเนี่ยเหมือนของเสน่ห์เนี่ยนะของเสน่ห์เมตตาเนี่ยถ้าเกิดเราศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์ต่างๆที่ใช้ก็โอเคแล้วผมพกปั้นเหน่งไปไหนมาไหนตลอดอยากทราบว่าพายจะไปกับเราหรือเปล่าครับนะถ้าเราเรียกเขาก็ไปนะผมนะแต่ว่าถ้าเกิดบางที่นะบางที่อย่างเช่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นสถานที่ที่มีเทวดาอารักษ์เรื่องต่างๆนะอย่างเช่นประตูโบสถ์เรื่องต่างๆเนี่ยบางทีพลายก็ไม่สามารถเข้าได้เหมือนกันนะผมนะของพวกนี้นะมันมีบางที่นะบางที่นะเหมือนกับว่า บางอย่างเจ้าที่แรงอย่างเช่นเราเข้าไปบ้านเพื่อนนะเหมือนว่าเราพกเนี่ยคือเราพกพลายไปไหนปั๊บเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราลืมไว้เราขอญาติแต่เจ้าที่บ้านเราถูกป่ะเจ้าที่บ้านเราคือเจ้าที่ของบ้านเราเองอะที่เราเลี้ยงพายไว้อะแต่วันที่ไปโรงงานปั๊บเนี่ยนะเราต้องขอด้วยขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับวันนี้พาพายตัวนี้มาด้วยมาทำงานด้วยนะครับนะขออนุญาตให้เปิดทางให้เขาแล้วกันนะให้มาช่วยคุ้มครองผมอะไรมาเนี่ยแหละนะเขาเป็นผีดีวิญญาณดีต่างๆพูดไม่พูดปั๊บเขาก็รออยู่หน้าโรงงานเรื่องต่างๆนะเพราะสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรอกนะผมนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมโนหรือจินตนาการขึ้นมาว่าเรากำลังเลี้ยงคนคนนึงปั๊บเนี่ยเวลาเราไปไหนปั๊บเนี่ยคนคนเนี้ยคือต้องขออนุญาตเจ้าที่นะขออนุญาตเจ้าถิ่นเสมอนะเสมอไปนะอย่างเช่นบางทีศาลพระพรหมเรื่องต่างแรงก็คือขออนุญาตศาลพระพรหมว่าโอ้ขออนุญาตศาลพระพรหมนะขออนุญาตเทพนะอย่างเช่นศาลพระพรหมเรื่องต่างนะขออนุญาตพาพลายเรื่องต่างเนี่ยเข้ามานะผมนะเข้ามาในสถานที่อย่างนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะอย่าลืมหรือว่าตามมุ้งทำวัดเนี่ย
ต้องขออนุญาตนะตอนลงธรณีเรื่องต่างนะแต่ว่าเขาตามเราแหละถ้าเกิดเราเรียกเขาให้เขามาเขาก็มาเขาตามเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนนี่ขออนุญาตนี่เราเป็นคนอะไรนะเราเป็นคนที่เลี้ยงดูเขานะเราเป็นคนที่เลี้ยงดูเขาเราเป็นคนแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เขานะผมนะนะเขาจะดูแลคุ้มครองเรานะผมนะสมัยที่ผมเป็นพลทหารผมลาดตระเวนชายแดนเขามักจะให้พกพระเจ้าตากครับ อันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นพระเครื่องนะผมนะพระเจ้าตากอะไรต่างๆว่าเจ้าตากเป็นทหารบางทีก็จะเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรนะเพราะว่าสมเด็จพระนเรศวรกับพระเจ้าตากเนี่ยเป็นนักรบนะผมนะเป็นนักรบนะผมนะเวลาในการปลุกเสกของเราเนี่ยก็มักจะใช้บทที่ค่อนข้างจะเป็นคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดนะผมนะแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันนะผมนะอันนี้จัดว่าเป็นพุทธคุณนะเป็นพุทธคุณนะครับนะผมคือคนก็จะพกและบูชาพระเจ้าตากมีความเชื่อพระเจ้าตากชอบในการลบการสงครามอะไรเนี้ยจะทำให้เราแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆได้นะครับหางกระเบนก็กันผีภายน้ำได้จริงไหมขุมนะกระเบนหรือปลาลาหูนะผมนะกันได้ไม่ได้มันต้องน้ำมันพลายแม่ย่าหมดยังจ้าแบ่งผมบ้างจ้าอ๋อผมนะแหวนพระกับปั้นเหน่งรวมคือแยกพวงนะคือแหวนได้แต่แยกพวงอย่าเอาปั้นเหน่งไปรวมกับพวงพระอย่างเช่นเนี่ยพระผมอยู่ไหนนะให้ดูด้วยนะแป๊บนึงนะอันนี้คือสร้อยผมนะอันนี้คือสร้อยผมนะสังเกตว่าสร้อยผมจะเยอะมากแล้วบางทีผมใส่พลายเข้าไปนะผมนะสร้อยผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะหลายเส้นเนี่ยนะอันนี้คือสร้อยผมนะก็คือสามารถใส่ได้แต่แยกเส้นนะแยกเส้นนะผมนะแยกเส้นนะอย่าไว้เส้นเดียวกันนะผมนะอันนี้นะแล้วเวลาเราขอหรือว่าราชนาเนี่ยเราแบ่งเราขอเขาเราบอกกล่าวเขาบอกกล่าวพระอะไรต่างๆนะบอกกล่าวพระนะผมนะว่าเขาปั้นเหน่งของพี่นี้อะไรต่างๆบางทีเราตั้งชื่อนะผมนะของพวกนี้นะผมนะเพราะเราไม่รู้ชื่อคือการตั้งชื่อเนี่ยเพื่อจะให้เราอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้ถูกนะไม่ถูกต้องนะผมนะคือบางทีเราไม่มีเวลาว่างหรือว่าเราไม่มีเวลาทำบุญก็ได้ผมนะเราก็ใช้วิธีการอะไรวิธีการทำบุญไม่ใช่วิธีการแผ่เมตตาให้เขานั่งสมาธิแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ได้เหมือนกันนะผมนะคือมันจะได้ความอิ่มเอิบได้ปิติอะไรต่างๆผมนะนะทำให้แบบตัวเขาอาจจะได้รับกรรมอาจจะร้อนลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขาเย็นลงได้บุญบารมีจากการนั่งสมาธิจากเรานะผมนะของวันนี้นะลองใช้ดูนั่งสมาธิบ่อยๆผมนะแผ่รวมได้นะครับพี่นะผมก็ใช้อยู่นะปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งเลยผมก็ใช้อยู่นะผมนะใช้มาเยอะนะของทุกอย่างนะผมนะถามว่าในการใช้ของเราเนี้ยนะข้อสำคัญนะครับผมมักจะบอกตลอดถ้าเราเป็นคนชอบทำบุญนะผมนะรักษาศีลอะไรต่างๆเนี่ยนะผมนะใช้ของพวกนี้จะขึ้นนะผมนะคือขอเขาปั๊บเราต้องคือขอเหมือนกับการบ่นว่าเมื่อเวลาสำเร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราเป็นคนมีสัจจะนะผีก็คือสัจ คนมีสัจจะคนผีก็มีสัจจะผีเหมือนกันเราให้คำสัตย์กับผีไว้ปั๊บเนี่ยว่าเราจะให้เขาเราก็ต้องให้ตามอย่างเช่นเวลาเราบนของอย่างหนึ่งแล้วปั๊บเนี่ยเราใช้แรงผีปั๊บเนี่ยแล้วเขาสามเราของานนั้นสำเร็จลุล่วงได้ปั๊บเราต้องแก้บนนะอย่าเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยมันบังเอิญหรือเปล่านะอย่านะคนประเภทนี้นะอย่าเขาเรียกว่าอย่าเข้าข้างตัวเองเมื่องานสำเร็จปั๊บเราต้องรักษาคำสัตย์ว่าต้องให้เขาก็คือให้เขานะผมนะของวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทำบุญชุดใหญ่ให้หรือไม่เป็นถวายเครื่องเส้นอะไรต่างคือต้องให้เขานะต้องให้เขานะของพวกนี้ไม่ได้คือพกต่างจากพระนะครับนะพระอาราธนาแคล้วคลาดและเมตตาคงกระพันต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของพลายของผีเนี่ยนะผมนะเราต้องบนต้องเส้นนะครับนะต้องเส้นต้องขอนะ อ๋อครับผมทำกระถางมาตลอด7ปีแล้วครับใช่ครับผมรักษาศีลด้วยอันนี้เยี่ยมเลยนะครับพี่ธนภัทรนะผมนะคือใช้ของเนี้ยได้นะผมนะพายกินตัวคืออะไรผมนะคือเขาว่าพายกินตัวหมายว่าผีแฝงนะอาการหน้าดำคล้ำเครียดตัวเหม็นอะไรต่างๆอะไรที่ออกมาเบลออาจจะแบบดูบ้าๆมึนๆนะเหมือนว่าพายแฝงกินคือพายแฝงกินอยู่ในตัวเรานะยกตัวอย่างเช่นพายกินตัวคืออะไรเหมือนกับผมแล้วกันผมเป็นคนเล่นของแล้วผมให้อะไรผมเลี้ยงผีไว้ผมเลี้ยงผีไว้อยู่หม้อนึงแล้วกันมีผีอยู่หม้อนึงแล้วกันนะผีอันเนี้ยผีหม้อเนี้ยผมเลี้ยงผมไม่กินตลอดแต่ผมไม่บอกลูกเมียผมไม่บอกใครนะคือผมเลี้ยงคนเดียวนะถึงเวลาว่าให้ข้าวเขาให้ไข่ต้มเขาให้นงให้เนื้ออะไรต่างๆนะคือให้เขาปกตินะให้เขาปกตินะแต่ว่าผมปิดไว้ความลับนะปิดไว้คือเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานอะไรต่างๆนะอย่างยกตัวอย่างคนเล่นของนะปุ๊บ เวลาเราเลี้ยงปั๊บวันนึงเราอาจจะเจ็บป่วยนะไม่สามารถให้เขากินได้ครับผมนะสิ่งเวลาเขากินไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะผมนะแล้วเขาก็จะมาอะไรเขาคือเขาก็จะเข้ามาแฝงมากินในตัวเรานะผมนะมากินกับเราคือเหมือนกับเข้าสิงอ่ะนะเข้าสิงเข้าแฝงนะเข้าแฝงอะไรต่างๆมากินนะกินข้าววิ่งต่างๆอยู่กับตัวเรานะผมนะตัวเราก็อาจจะแบบลักษณะแบบหน้าดำกินตัวเหม็นอะไรต่างๆนะไม่สบตาคนนะผมนะดูแปลกๆบ้าๆบอๆไปผมนะของพวกนี้ผมนะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องรางที่เราใช้ไว้นะ
ี่ยวกับสายพลายนะที่สร้างอะไรต่างๆนะครับผมแล้วมันคงไม่กินเราแล้วนะผมนะเพราะว่าสร้างเยอะครับนะสร้างมากกว่า1นะสร้างมากกว่า1ชิ้นนะสร้าง10 20 30 40 50ชิ้นนะผมนะคือใน50คนเนี่ยยังไงมึงก็ต้องให้กินบ้างแหละนะคงไม่มีใครไม่เลี้ยงหมด50คนนะผมนะอันนี้นะผมนะนะแล้วก็มีผ่านการพีเรื่องต่างนะแต่ว่าในการกินหรืออะไรต่างๆต้องดูนะต้องดูว่าเออเราเล่นอยู่ขั้นไหนนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอาจารย์ครูบาอาจารย์ถึงเขาบอกไงว่าต้องหาคนสืบทอดนะของพวกนี้ถ้าเกิดไม่หาคนสืบทอดปั๊บเนี่ยคือมันจะไปไม่ได้เรื่องต่างมากมายผมนะของพวกนี้ผมบอกว่ามันต้องมีตัวตายตัวแทนหรือของสืบทอดปุ๊บเนี่ยสืบทอดคืออะไรสืบทอดเพื่อเลี้ยงดูของสิ่งเหล่านี้ผมนะ เวลาเส้นง่างจุดธูปกี่ดอกครับแล้วแต่บางคนก็5บางคนนี่ก็1ดอกนะแล้วแต่เลยผมนะเรื่องธูปนี่ผมไม่ฟิกมันแล้วแต่ความศรัทธาเลยนะผมนะเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีธูปนะก็ยกมือคือบางทีไม่ต้องใช้ธูปแค่พนมมือปั๊บแต่ขึ้นอยู่กับจิตเรานะก็คือจบแล้วนะเพราะบางอย่างนะบางอย่างเนี่ยนะหรือว่าบางคนแพ้ธูปอะไรก็ไม่ได้ใช้ก็มีนะผมนะเหมือนกับผมบวชวัดเบญจมบพิตรนะครับตอนที่ผมบวชอยู่เนี่ยนะวัดอื่นจุด3ดอกแต่วัดเบญจุด5ดอกเหมือนกันนะผมนะถ้าเกิดคนบวชจะรู้นะอย่างวัดอื่นปุ๊บเนี่ยก็เห็นจุดธูปไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ว่าวัดเบญจมบพิตรเนี่ยจะจุดธูป5ดอกนะคือแล้วถึงองค์สมเด็จพ่อเรา5เรานั่นคือพระปิยมหาราชผมนะเรื่องธูปนี่ผมไม่ซีเรียสนะไม่ฟิกนะผมนะโอเคนะครับพี่มนตรีนะผมในพี่มนตรีหรือมนเทียนนะผมนะอันนี้ในการกินอะไรต่างๆนะแต่มันคือเครื่องรางที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันหาคือมันคงไม่กินนะผมนะผมคาดเราคงไม่แบบเล่นถึงขนาดฮาร์ดคอร์คือการกินก็คือคนที่แบบเจ๋งคือแบบคิดแรกเลยเล่นใส่ดำแบบจริงๆอ่ะนะเลี้ยงจริงๆอ่ะนะใช้ผีเป็นแรงหรือว่าใช้งานจริงๆอ่ะอย่างเช่นพวกน้ำมันพงน้ำมันพายอะไรต่างๆนะผมนะที่มันเฮี้ยนๆแรงๆอะไรประมาณนี้นะผมนะอันเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งเป็นเลี้ยงผีเป็นผีเดี่ยวอย่างเช่นนางเอนางบีนางซีเนี่ยเลี้ยงประมาณนี้นะผมนะแล้วไม่แบ่งให้ใครนะอันเนี้ยแหละนะผมนะนะฟังแล้วได้ความรู้ครับมันดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ธนภัทรนะผมนะอย่าไปซีเรียสนะเรื่องทูบเรื่องอะไรนะผมบอกว่าพยายามไม่ต้องไปเครียดนะเรื่องทูบนะคือจิตเราเป็นกุศลแค่ยกมือไหว้หรือว่าอนุโมทนาหรือว่ารัตนาแผ่เมตตาอะไรให้เขาก็ได้แหละนะมันขึ้นอยู่กับความปิติอยู่ที่ใจเราเหมือนกับทุกอย่างเวลาเราตายไปหรืออะไรต่างๆปั๊บเนี่ยจิตแรกของเราเนี่ยจะพาเราไปสู่ภพไหนภูมิไหนนะครับนะของพวกนี้ผมนะ เขาบอกแล้วว่าเขาบอกว่าจิตนะถึงบอกว่าให้คิดดีทำดีผมนะคิดในทางที่ดีนะผมนะแล้วมันก็จะไปในทางที่ดีของพวกนี้นะผมนะในการเล่นของพวกนี้ปั๊บเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหมันต่ำต้อยเออเรียกว่าต่ำมากเรื่องต่างถ้าเกิดเราคิดในแง่ดีปั๊บเราก็เป็นการช่วยคนตายอย่างหนึ่งผมนะคนตายอย่างหนึ่งว่าคงคือผมมักจะบอกกับ คนที่แบบเข้ามาฟังผมเสมอว่าวิญญาณดีเขาไม่มาทำหรอกนะครับคือวิญญาณที่ตายดีๆคือตายปกติเนี่ยส่วนใหญ่ตายโหงนั่นแหละนะแต่ว่าในประเทศไทยเราตายโหงอีกคนนะเยอะนะครับนะแต่ละวันนะผมนะที่ว่ามีประสบอุบัติเหตุนะผมนะแหกโค้งตายบ้างโดนฆ่าตายบ้างอะไรต่างๆบ้างผมนะหรือแม้กระทั่งดูข่าวนะข่าวดังๆนะถ้าเกิดสังเกตได้ข่าวดังๆที่ว่าโดนฆ่าข่มขืนต่างๆเนี่ยมีครูบาอาจารย์ไปเอาวิญญาณมาทำเป็นเครื่องรางก็มีนะผมก็คือรู้เพราะอะไรก็คนที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยนะเขาบอกอ่ะพี่ดูข่าวนี้เปล่าข่าวอะไรข่าวดังๆเลยสมัยกี่ปีอ่ะเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะถ้าเกิดคุณดูปั๊บมันจะมีคดีนึงแต่ผมพูดไม่ได้ในที่นี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นดราม่าผมนะน้องเขาเล่าให้ฟังเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยไปเอาเขามาทำอ้าวเฮ้ยไปเอาเขามาได้ยังไงไปพีเพราะมันเป็นในพื้นที่ของ เป็นพื้นที่ของพระอาจารย์ผมพอดีนะเอามาทำแต่ว่าอ้าวเออไปทำแล้วเอามาให้ผมก็ดูแลอยู่นะผมได้มาแล้วก็เอาให้ผมดูปั๊บเนี่ยก็บอกว่าเป็นการช่วยเขาทำบุญให้เขาบอกเออจริงก็เขาก็คือเขาเป็นพระ เขาเป็นพระด้วยที่เขาทำนะเขาบอกเขาสงสารมาร้องไห้ตลอดเลยเสียใจกลับบ้านไม่ได้กลับประเทศไม่ได้เขาบอกนะกลับบ้านกลับประเทศไม่ได้อยู่ในไทยนะผมนะเขาบอกนะคือเล่าให้ฟังคือเขาเรียกว่าเปิดใจกันนะคนนี้เล่นคือเขาเรียกว่าเล่นของถึงแม่งเลี้ยงแต่ผีอย่างเดียวนะในบ้านโอ้โหเฮ้ยมึงจะบ้าหรือเปล่ามันเลี้ยงเยอะขนาดนี้ว่าโอ้พี่ผมเลี้ยงดีพี่โอ้โหพี่อย่างเงี้ยโถพี่หนูเลี้ยงดีพี่หนูเลี้ยงดีผมก็บอกเขาไปเขาบอกเนี่ยหนูก็เลี้ยงนะบอกเขากลับประเทศไม่ได้มาร้องไห้ร้องห่มแล้วกลับประเทศไม่ได้ปั๊บเนี่ยคืออาจารย์หนูก็ต้องทำให้ก็ทำก็ต้องทำให้เขานะตามคือเอาวิญญาณพีปั๊บแล้วก็คือจะแจกแต่เฉพาะลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ที่นับถือแรงต่างเนี่ยคือให้เขาไปดูแลนะทำบุญก็ให้เขากินให้เขาอยู่ให้เขาอะไรนะเพราะว่าเขาไม่มีร่างแล้วอ่ะนะเขาไม่มีร่างแล้วอ่ะร่างเขาถูกทำลายโดยการถูกฆ่าไปนะวิญญาณเขากว่าจะนะกว่าคือบางทีอาฆาตแค้นบ้างอะไรบ้างนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนะกรรมบุญทำกรรมแต่งแรงต่างมันยังไม่ได้ใช้ต่างๆนะผมนะอันนี้นะลองดูผมบอกว่ามันผมนอนก่อนนะครับฝันดีโอเคครับฝันดีนะครับน้องทองลบนะผมนะผมรู้สึกนะครับมีพวกเขาอยู่มีตะกรุดผีตายทั้งกลมด้วยแต่ครอบครัวบ้านผม
ก็สงบสุขนะครับแต่เห็นในนิมิตในฝันบ่อยครับอาจจะมีของขยับบ้างเพราะเจตนาผมจะรับพวกเข้ามาปรับภพภูมิครับผมมีทั้งพระทั้งพายครับโอเคของพวกนี้เหมือนกับว่าเราเป็นคนส่งนะเหมือนเราเป็นคนส่งเป็นคนที่ส่งสิ่งเหล่านี้นะเข้าไปอยู่ภพภูมิใหม่นะเหมือนกับเครื่องรางสายผีสายพลายที่ผมบอกนะมักจะเน้นย้ำเสมอว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปนะเขาไปเพราะอะไรเขาถึงเวลาเขาคือเขาอยากอยู่แล้วแหละเขาอยากไปอยู่แล้วนะถึงเวลาปั๊บเนี่ยเขาต้องไปในภพภูมิใหม่แล้วสิ่งที่ได้ติดตัวไปคืออะไรก็คือบุญที่เราทำให้เขาไปนะบางคนไม่เคยทำบุญด้วยซ้ำไปนะตอนที่เปิดเป็นคนเนี่ยนะวัดเวิร์ดแม่งยังไม่เข้าเลยนะผมนะตายอายุ20เนี่ยนะผมนะ20ปั๊บบุญนับได้เลยทำบุญอยู่5ครั้งแล้วจะเอาบุญที่ไหนไปเกิดนะพวกเราเนี่ยเป็น คนที่ทำบุญให้เขาให้เขาเนี่ยถึงเวลาเนี่ยอ่ะเอาสมมุติอ่ะสมมุติผู้หญิงชื่อน้องอะไรน้องฝนแล้วกันอ่ะฝนพ่อคือผมทำบุญให้แล้วนะพ่อทำบุญให้แล้วแต่จะเรียกเลยพี่ทำบุญให้แล้วนะฝนนะเอาไปปั๊บเนี่ยถึงเวลาถ้าเกิดเขาไปเกิดมีบางคนเนี่ยครับผมนะมาเข้าฝันบอกไปแล้วมาลาก็มีบางคนกุมารทองที่เลี้ยงไว้มาขอเกิดเป็นลูกก็มีนะเยอะเลยเหตุการณ์เนี่ยคนมาเล่าให้ผมฟังเยอะเลยลูกผมมาเป็นกุมารทองที่ผมเลี้ยงไว้มาขอเกิดอ้าวแล้วคุณยอมให้เกิดไหมก็ยอมผูกพันก็มาเกิดจริงนะมีเยอะนะมันก็มีเยอะนะมันเป็นสิ่งที่มันเราพิสูจน์หรือว่าอะไรต่างไม่ได้ครับนะต่างไม่ได้แต่ของพวกเนี้ยคนเลี้ยงเท่านั้นจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้นะมันสัมผัสได้บางทีมาขอเกิดเป็นลูกเป็นหลานก็มีก็มันเป็นความผูกพันอย่างเช่นกุมารทองนะกุมารทองเยอะนะแบบมีลูกยากนะผมนะเรื่องต่างๆปั๊บเนี่ยอยู่ดีๆปุ๊บเอากุมารทองมาเลี้ยงปุ๊บนะถึงเวลาเลี้ยงเขาดีปุ๊บเขาไปปั๊บมาขอเกิดเป็นลูกเป็นหลานก็มีอะไรต่างๆก็มีคือเป็นกุมารทองที่เคยบูชาเลี้ยงไว้นะรู้สึกจะมีคนนึงด้วยซ้ำไปนะแล้วมันนะอันนี้นะผมนะเงียบครับนะง่วงกันหรือยังครับสำหรับสมาชิกนะ4 ทุ่มกว่าแล้วนะผมนะ ผมก็ไม่ค่อยสบายนะผมนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะคือเสียงไม่ค่อยมีนะไม่งั้นก็จะเล่านานนะผมนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันพรุ่งนี้พบกันใหม่แล้วกันนะครับ2 ทุ่มครึ่งนะวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ